ประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนของมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวัยสิทธิเสรีพลาดอดและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งต้นให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวัยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งต้นให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของเสียงสะท้อนนะคะวันนี้ตรีชดาตรีนปางค่ะมาพบกันนะคะในวันอังคารที่14มิถุนายน2559นะคะก็แน่นอนค่ะเปิดกันด้วยเพลงประชาธิปไตยของประชาชนก็หวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีประชาธิปไตยอยู่ในหัวใจอยู่แล้วก็เชื่อว่าก็ยิ่งจะเรียกว่าฝังขั้วแนบแน่นส่วนคนที่ยังอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรืออาจจะเข้าใจประชาธิปไตยแบบบิดเบือนไปฟังเพลงนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นบางคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกนะคะเพราะว่าประชาธิปไตยคืออะไรอ่ะประชาธิปไตยคือการทำอะไรข้างเดียวก็ถือเป็นประชาธิปไตย
พอพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยบอกว่าเป็นการบิดเบือนใช่ยังก็ยังงงว่าถ้าเกิดไปดูหลักการของเพลงนี้ที่ท่านอดิศรเพียงเกตบรรจงแต่งขึ้นมาเนี่ยก็ชัดเจนตรงที่ว่าประชาธิปไตยมันต้องเป็นของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นเลยต้นทางเลยไม่ใช่ว่าปลายทางอุ๊ยนี่ไงไปเปิดเวทีกับประชาชนรับแล้วไม่ใช่มันต้องเริ่มต้นจากการที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมจากการคัดกรองบุคคลที่เข้าไปร่างนะคะแล้วเข้าสู่กระบวนการร่างแล้วก็ไปเปิดเผยในช่วงท้ายที่ประชาชนจะต้องไปทำประชามติเอาว่ากันตามจริงแม้แต่ช่วงปลายทางจะไปถึงประชามตินี่ประชาชนเองก็ยังไม่สามารถที่จะออกมาได้เต็มที่นะเพราะมันมีไอ้พ.ร.บ.มีคำสั่งอะไรออกมาทำให้เขาแบบเรียกว่านะต้องรูดซิปปากกันไปหลายคนนะเขาก็ห้ามเนี่ยค่ะแต่ทีนี้ล่าสุดที่ฉันเห็นทราบข่าวจากเนี่ยบรรดาวินมอเตอร์ไซค์ของพื้นที่หนึ่งเขามีการจัดให้วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปนั่งฟังการอธิบายร่างรัฐธรรมนูญโดยเจ้าหน้าที่ทหารเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่ฉันนำมาให้ดูกันมีคนส่งมาให้ละแต่ว่าถ้าเปิดดูวันนี้อยากจะตกใจให้ทำใจไว้ก่อนว่าเอ๊ะมันมีมาจากตรงไหนกันนะคะก็คงจะเป็นการทำความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งคงจะมีการขอความร่วมมือจากใครหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องไปดูกันเจ้าภาพเป็นทหารจัดให้ให้วินมอเตอร์ไซค์ไปฟังไปนั่งฟังเลยว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญนั้นเป็นอย่างไรนะคะดิฉันมีแผ่นสไลด์มีทุกอย่างที่แบบว่ามีหนึ่งในวินมอเตอร์ไซค์เขาถ่ายรูปมาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ที่แน่วันนี้กิจกรรมของทางทีวี24สถานีประชาชนนะคะยังอยู่เรื่องของการประกวดร้องเพลงประชาธิปไตยของประชาชนนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่กำลังเฟ้นหาตอนนี้มีคนเริ่มทยอยส่งซีดีเพลง มาร่วมรับคุณตีนะปางนะคะก็มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายเพราะว่ามี2รางวัลทุกเพศทุกวัยรางวัลแรกก็คือรางวัลระดับเยาวชนนะคะอายุไม่เกิน20ปีแล้วก็อายุ20ปีขึ้นไปอยู่ในช่วงของบุคคลธรรมดาคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายได้หมดเลยคุณทวดก็ได้นะมาเลยไปดูที่ Facebook ของ TV 24 Contest กันนะคะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยมีทั้งเพลงบทเพลงมีทั้งดนตรีมีทั้งเพลงแบบเต็มๆนะคะไปดูรายละเอียดที่นี่กันแล้วก็จะได้เห็นเลยค่ะว่าเนื้อหาทั้งหมดคือสิ่งที่ประชาชนเองจะต้องเรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านการประกวดร้องเพลงบอกว่าเร็วๆนี้แน่นอนนะคะหมดเขตรับสมัคร30มิถุนายนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคุณก็ครึ่งเดือนแล้วนะ14แล้วนะคะไปดูกันนะคะเป็นบทเพลงที่ฟังแล้วเราจะรู้สึกถึงประชาธิปไตยแบบเต็มใบเลยแล้วก็ท่านอดิศรเพ็งเกตเนี่ยบรรจงแต่งครั้งนี้ทีวี24นี่เรียกว่าจัดเต็มสำหรับเพราะว่าเราเป็นสถานีประชาธิปไตยไงใช่ค่ะผอ.วรุฒทันหสุคนเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มจัดหนักนะคะผอ.สุภคุณก็เสริมแต่งให้มันแบบดูอลังการงานสร้างพอประภัยก็หนุนเต็มที่หนุนเต็มที่นะคะเล็กๆไม่ใหญ่ๆเท่านั้นนะคะทำใช่ไหมคะใหญ่ๆทำเนาะทำเลยไม่ใช่คิดใหญ่โอ้โหไม่ทำอันนี้คิดใหญ่แล้วทำใหญ่ตอนนี้เริ่มที่จะแบบบางคนต่างประเทศเนี่ยส่งเทปมาเหมือนกันนะบอกว่าตั้งใจจะเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาประกวดงานนี้เลยจะบินมาเลยเขาบอกว่าเอ๊ะห้ามหรือเปล่าฝรั่งได้ไหมพี่ไทยจากสหรัฐอเมริกาเขาบอกเลยว่าน้องปอยขอฝรั่งได้ไหมฝรั่งมาประกวดบอกว่าโอ๊ยไม่ห้ามเลยถ้าเกิดร้องได้แล้วมันก็จะเซอร์ไพรส์สำหรับฝรั่งรู้จักประชาธิปไตยโดยเฉพาะมาจากสหรัฐอเมริกานะคะดินแดนแห่งประชาธิปไตยนะคะเขาไปโลกเสรีไงเขาอยู่โลกเสรีออสเตรเลียก็ติดต่อมานะคะเอาเป็นว่าคนไทยเราอย่าให้คนต่างชาติเขาแซงคิวนะรีบๆกันแล้วกันมีหลายๆคนส่งข้อส่งเพลงมาแล้วนะจากสุพรรณบุรีมาแล้วจันทบุรีมาแล้วราชบุรีมาแล้วเรามี77จังหวัดอะอย่างน้อยตัวแทนแต่ละจังหวัดนะเราอยากเห็นทุกภาคทุกจังหวัดนะถูกต้องค่ะนะคะส่งมาการส่วนรายละเอียดนะคะเข้าไปแอดที่ Facebook นะคะ TV 24 Contest แล้วก็ ID Line TV 24 Contest เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รายละเอียดโทรที่โทรศัพท์นะคะใครที่อยากจะโทรมาสอบถามรายละเอียดอื่นๆนะคะก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615101511ค่ะ061นะคะ510-1511ค่ะเราต้องไม่อายพม่านะใช่นะคะถ้าร้องเพลงประชาธิปไตยได้นะคะรู้ไหมคุณแฟนคลับดิฉันเนี่ยมีทั้งประเทศลาวพม่าเขมรมาหมดแล้วใน Facebook เนี่ยเขาบอกมาเลยว่าเขาเป็นคนลาวที่อยู่สเปนเขียนภาษาไทยไม่ชัดนะแต่ว่าอยากจะมาร่วมร้องเพลงเหรอเกินแสดงว่าเขาได้ดูเหมือนกันเอาว่าจริงๆเพราะว่าทางด้านของผู้นำไม่เรียกว่าเป็นผู้นำเด็กอองซานซูจีใช่ไหมใช่ก็มีกำหนดการจะมาเยือนไทยเร็วๆนี้ด้วยนะเขาก็อยากจะไปดูเหมือนกันนะประเทศไทยที่เคยนำหน้าเขาเนี่ยวันนี้ยังนำหน้าอยู่หรือเปล่าสรุปแล้วนี่คือเขาจะมาเล่าให้เราฟังว่าตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยของเขา 100% ทำอย่างไรใช่ไหม
ม่ใช่แบบเกาหลีเหนือนะของเขานี่เกาหลีเหนือนี่คือเบอร์เดียวให้เลือกแต่เขาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยใครจะกล้าส่งแข่งเกาหลีเหนือแต่ว่าของพม่าเนี่ยเขาหมายว่าปุระดมคือหมายความว่าคนเนี่ยอยากจะมาเลือกตั้งตั้งแต่เช้ามืดเลยใส่สโลงกันมารอเลือกตั้งดังนั้นประเทศไทยอย่าให้อายเขานะคะคือพม่าเนี่ยคำว่า change ของเขาตอบโจทย์แล้วไงเราเนี่ยคำว่า change ยังเป็นเพียงแค่คำว่า change เรา change เหมือนกันใช่ไหม change จากประชาธิปไตย change จากวันนี้ไปวันอดีตหรือเปล่าอยู่ยังไงเพราะว่าดังนั้นเราอย่าให้ใครมาดูแคลนเรานะคะเราเป็นพี่ใหญ่เราก็ต้องนำประเทศต่างๆให้ได้แล้วก็ไปสู่ประชาธิปไตยให้มันเต็มสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะ83 84ปีละอย่าให้เสียเวลากับการที่เปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะอ่ะไปดูข่าวสารกันดีกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ขออนุญาตเริ่มต้นก่อนเลยละกันท่านมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะโอ้โหพูดถึงการชื่นชมบทบาทของนางอังเกลาแมเคิลนะคะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเยอรมนีเพราะอะไรทำไมถึงพูดถึงเนี่ยภาพที่ปรากฏที่เป็นภาพในอดีตนะคะที่สมัยที่ท่านเองไปเยือนเยอรมนีแล้วก็ได้ไปพบกับนางแองอังเกลานี่แหละนะคะแล้วก็เป็นแม่ชุดผ้าสวยมากๆเลยทีนี้ข้อความที่ระบุอยู่ใน Facebook ของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านบทความจากฟรอปเรื่องของการจัดระดับอันดับผู้หญิงที่มีอำนาจมากที่สุด100อันดับแรกของโลกในปีการเลือกตั้งปี2016นี้ซึ่งไม่น่าแปลกใจว่าทางด้านของนางแองเจล่าแมเคิลนะคะเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่6ซึ่งดิฉันนึกถึงโอกาสที่ได้ไปเยือนเยอรมนีอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ17ปีและเป็นการหารือในวันนั้นมีการนำผลไปสู่ผลการหารือที่น่าพอใจในหลายๆด้านเช่นด้านการค้าก็มีการหารือร่วมกันเพื่อเร่งการตกลงรายละเอียดของไทยนะคะทางด้านของ FTA เรื่องของ EU แล้วก็ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งทางเยอรมนีก็ให้ความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรของไทยให้มีความปลอดภัยระดับมาตรฐานสากลอีกด้วยค่ะเท่าที่ได้พบท่านแม้ช่วงเวลาสั้นๆก็รู้สึกถึงความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งเป็นผู้นำหญิงที่เข้มแข็งที่สุดที่ดิฉันเคยมีโอกาสได้พบและชื่นชมอย่างมากคือเรื่องของความสามารถที่ท่านไม่ได้เป็นเพียงผู้นำของเยอรมันแต่เป็นผู้นำคนสำคัญของสหภาพยุโรปรวมทั้งเมื่อไม่นานมานี้เองช่วงวิกฤตการผู้อพยพท่านถือเป็นบุคคลสำคัญที่ผลักดันการแก้ไขปัญหาผู้อพยพอย่างเป็นธรรมค่ะทุกวันนี้ผู้หญิงมีบทบาทในโลกมากขึ้นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรก็ดีผู้หญิงยังต้องการการสนับสนุนแล้วก็โอกาสจากสังคมอีกมากโดยเฉพาะการไม่ถูกเลือกปฏิบัติความเสมอภาคทางกฎหมายและการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายให้หญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันค่ะนะคะนี่เป็นภาพในครับคราวที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีโอกาสได้ไปเยือนเยอรมนีมีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะคะสองผู้นำหญิงระดับโลกนะคะเดินเคียงข้างกันไปเป็นภาพที่สง่างามที่สุดแล้วก็ผ้าไหมไทยไปประกาศในเยอรมันคุณแองเกล่าเนี่ยถามเลยนะอยู่ตัดที่ไหนสวยจังเลยผ้าสวยจังเลยคือเขาชื่นชมมากนะสำหรับผ้าไหมไทยอย่างที่บอกบรรดาภริยาของบุคคลสำคัญต่างๆเนี่ยโหเขาบอกว่าเขาก็จะแบบสปอตไลท์มาที่ท่านนายกอดีตนายกของเราเลยเดินเคียงข้างกันสง่ามากๆเลยนี่เป็นภาพในอดีตซึ่งเรามานำมาให้ดูกันนะคะเป็นสองผู้นำโลกนะคะที่เดินเคียงข้างกันแล้วก็เป็นบทบาทที่ท่านนายกยิ่งรักในการชื่นชมนะคะผู้นำเยอรมันที่ว่าเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อบรรดาประชาชนของโลกนะคะนี่เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะไปดูเฟซบุ๊กของคุณแซนวงนภาจันทร์ซึ่งเป็นหลานสาวของคุณยิ่งลักษณ์เองนะคะมีการโพสต์ความแปลบทสัมภาษณ์ของเศรษฐามนะคะบอกว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรแม้ไม่ได้อยู่ในการเมืองแต่ยังได้รับความสนใจจากประชาชนนี่ไปแปลจากหนังสือพิมพ์เศรษฐามเหมือนกันนะคะบอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีไทยถูกห้อมล้อมด้วยมวลชนขณะเดินทางไปแถบจังหวัดภาคเหนือในช่วงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว5เหตุผลที่ยิ่งลักษณ์ต้องมาจังหวัดฉันจากฝนที่ตกพรำๆกลายเป็นสายฝนที่หลั่งไหลลงมาแต่กลุ่มผู้คนยังคงปฏิเสธว่าจะไปไหนโทรศัพท์มือถือของพวกเขาพร้อมจะถ่ายรูปทันทีที่แรกเห็นผู้ที่มาเยือนที่มีชื่อเสียงคนนี้ทันทีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางมาถึงท่ามกลางสายฝนพวกเขากลูเข้าหาเธอในทันใดนายกประชาชนร้องขึ้นมาเรียกถึงเธอว่านายกรัฐมนตรีแม้นเธอจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนถูกคณะรัฐประหารนั้นยึดอำนาจหลังจากนั้นไม่นานในวันหยุดสุดสัปดาห์เธอเดินทางไปจังหวัดแพร่จังหวัดในภาคเหนือด้วยระยะเวลาสั้นๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดผ่านกิจกรรมฉลองแฟนเพจ Facebook ที่มีจำนวนครบ5ล้านไลค์การประชาสัมพันธ์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนด้วยกิจกรรมที่ให้แฟนเพจเสนอชื่อจังหวัดและเหตุผลที่น่าสนใจเข้ามาคัดเลือกและให้แฟนเพจได้โหวต
จุดหมายปลายทางที่รับการโหวตสูงสุดคือจังหวัดที่ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของฐานเสียงผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอย่างกาฬสินธุ์บึงกาฬจังหวัดในภาคอีสานและแพร่จังหวัดในภาคเหนือนี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่อย่างใดค่ะยิ่งลักษณ์กล่าวกับสื่อต่างประเทศที่ร่วมเดินทางไปจังหวัดแพร่สมัยช่วงที่ดิฉันเป็นรัฐบาลสิ่งที่เราทำคือสื่อสารถึงประชาชนให้เข้าใจถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะดูแลและรับฟังประชาชนทุกคนปัจจุบันเราไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วแต่นี่ Facebook เป็นช่องทางเดียวที่ทำให้เราสามารถสื่อสารถึงประชาชนได้โดยตรงการปกครองของรัฐบาลทหารได้บีบสถาบันการเมืองทั้งหมดในประเทศกิจกรรมนี้ถือว่าสุ่มเสี่ยงในขณะที่ยังมีการระงับการเลือกตั้งและการห้ามรวมตัวกันทางการเมืองถึงแม้ว่าประเทศจะมีกำหนดการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมในเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งจะเป็นฉบับที่20สำหรับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเศรษฐีหมื่นล้านผู้เป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางพื้นที่ทางการเมืองก็ยิ่งเล็กลงเธอถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจนถึงปี2563ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการถอดถอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารเธอไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ขณะที่ศาลกำลังดำเนินการพิจารณาคดีที่กล่าวหาว่าเธอละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากการกำกับนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลเธอซึ่งเธออาจจะถูกตัดสินให้จำคุกนานถึง10ปีแต่อย่างไรก็ตามเธอยังคงรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเธอได้ในขณะที่ท้าทายต่อขีดความอดทนของรัฐบาลทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เธอได้จัดงานพบปะผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่แปลงผักสลัดของเธอและในวันเสาร์ที่ผ่านมาเธอสวมเสื้อผ้าไหมแก้วสีชมพูอ่อนและผ้าสิ้นตีนจกนะคะซึ่งก็เดินไปบนพื้นดินที่เปียกในบริเวณวัดคณะของผู้ร่วมเดินทางของเธอรวมทั้งนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็สวมเสื้อม่อห้อมซึ่งเป็นสินค้าท้องถิ่นของจังหวัดแพร่ลูกชายวัยรุ่นของเธอสุภเสกได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่อย่างมากน้องไป๊โตขึ้นมากเลยนะเดี๋ยวนี้พวกเขาเรียกชื่อเล่นของลูกชายเธอก่อนจะถ่ายรูปแล้วก็ผลักให้ลูกของเขาไปยืนข้างน้องไป๊ผมไม่ถืออะไรครับไป๊กล่าวกับเสร็จไทม์หลังจากถูกรุมขอถ่ายรูปขอเพียงพูดว่าได้รับความสนใจไม่ได้หมายความว่าเขามีคุณสมบัติที่จะทำให้เขามีชื่อเสียงได้ผมไม่ได้คู่ควรกับการมีชื่อเสียงผมอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเด็กชายผู้กำลังขึ้นสู่ชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่9ของโรงเรียนแฮร์รัลโรงเรียนชั้นนำของกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันแม่ของเขาไม่ได้ขึ้นกล่าวปาศัยแต่อย่างใดแต่เธอตอบคำสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปที่เธอทำพิธีเปิดงานแทนเธออยากให้คนไทยสามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันทั้งสองฝ่ายและอยากขอย้ำว่าการเรียกร้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเปิดพื้นที่ให้มีการถกอภิปรายในสาธารณะก่อนการทำประชามติรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนการสร้างบ้านเธอกล่าวอย่างนั้นท่านต้องการถามผู้อยู่อาศัยว่าพวกเขาต้องการอาศัยอยู่ในบ้านแบบใดเมื่อถามถึงรองเท้าที่เธอใส่เธอตอบว่าเป็นของขวัญจากดร.ทักษิณด้วยตาแดงกล่ำขึ้นมาทันทีพี่น้องคู่นี้ไม่ได้พบกันอีกเลยตั้งแต่ปี2557นายถิติพลภักดีวานิชนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมองว่าการเดินทางลงต่างจังหวัดของเธอเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดนายธิติพลบอกว่ามันเป็นหนทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นและแรงกระตุ้นให้ในพรรคเพื่อไทยให้ยังคงอยู่หลังการทำประชามติและเมื่อมีการเลือกตั้งตวงรัตน์โลสุนทรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยบอกว่าถือเป็นการพบปะที่สร้างขวัญและกำลังใจและมีการกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาประชาชนรู้สึกอัดอั้นเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางมาจึงเปรียบเสมือนความรู้สึกได้ถูกปลดปล่อยสำหรับพวกเขาค่ะนี่คือเสร็จไทม์นะคะมีการเผยแพร่ออกมาแล้วก็น้องแซนนะคะวงนภาจันทร์ก็มีการแปลบทสัมภาษณ์ของเซธามเนี่ยเป็นภาษาไทยลงมาใน Facebook ของน้องแซนเองนะคะโอ้สุดยอดเลยแล้วก็เป็นการเขียนของผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยบรรยายอากับกิริยาการต้อนรับของภาคประชาชนคือไม่ใช่ต้อนรับเฉพาะคุณยิ่งลักษณ์เท่านั้นแต่เขาต้อนรับไปถึงน้องไป๊น้องไป๊ซึ่งจริงเป็นผลพวงที่เป็นลูกของนายงตีนะคะอายุ14ปีถึงขั้นแบบว่าต้องมีการผลักลูกเนี่ยให้ไปถ่ายรูปคู่กับน้องไป๊เขายังเขินๆใช่ไหมค่ะน้องไป๊เนี่ยนะคะอยู่เกรด9แล้วนะคะเปรียบเทียบของฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียนถึงเกรด12ถึงจะเป็นม .6 ใช่ไหมคะก็ไปถึงเกรด9แล้วก็ถือว่าเป็นระดับม.ต้นม.ต้นปลายนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะสำคัญที่สื่อต่างประเทศต่างชาติมองแล้วก็บรรดานักวิชาการก็มองว่าเป็นโอกาสที่เหมือนกับว่าประชาชนเนี่ยอัดอั้นในช่วงปี57ที่ผ่านมาแล้วพอเจอท่านอดีตนายกเนี่ยมันเหมือนแบบเขาก็ได้เหมือนแบบได้ออกมาเต็มที่ได้ออกพูดได้ออกท่านนายกแบบให้กำลังใจใช่ใช่คือจริงๆที่แอบได้ยินแอบเรียกร้องเลยนะว่าคือท่าน
ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจของเรานะนายกจะต้องกลับมาช่วยดูแลพวกเราโอ้โหบอกมีเสียงแบบนี้แล้วก็คำพูดที่เรียกค่ะเรียกว่าท่านนายกท่านนายกรัฐมนตรีคือเขายังเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของเขาอยู่อ่ะแสดงว่าความรู้สึกใช่คือแม้ว่าวันนี้ตำแหน่งจะไม่อยู่ใช่แต่ว่าตำแหน่งมันไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับคนที่จะรู้สึกว่าการเรียกนายกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเนี่ยคือถ้าตำแหน่งไม่อยู่แล้วเขายังเรียกอยู่เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้ยึดถือในเรื่องของฐานันดรเขายึดถือในความรู้สึกว่าเธอคือนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วทั้งประเทศใช่คือบทบาทของคนคนนี้เนี่ยที่เคยทำให้กับเขาในอดีตหลายๆอย่างนั่นเองนะคะแน่นอนนะคะประเด็นที่เราจะมาพูดกันต่อเนื่องจากเมื่อวานนะก็คือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์แน่นอนนะคะประเด็นเรื่องของสายการบินที่ท่านอดีตนายกนะคะได้เดินทางกลับมาจากที่ได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่จังหวัดแพร่ใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอกับเหตุการณ์นะการส่งรหัสของผู้ทำหน้าที่ในการขับเครื่องบินลำนั้นหนึ่งในนั้นก็คือผู้ช่วยนักบินคนหนึ่งแล้วเราก็ไปใช้คำว่าซีฟิกคือก็แปลว่าการที่จะต้องขับเครื่องบินให้มันชนโลกหรือโหม่งโลกนั่นเองนะคะทีนี้มันก็มีข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาว่าเห็นบอกว่ามีการสั่งพักสั่งพักงานแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับข้อความที่มีการโพสต์ลงไปในห้องคุยกันห้องแชทนั้นมี2คนนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเหมือนกับจบในรุ่นเดียวกันนักบินเป็นกลุ่มคือไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มนักบินในนกแอร์อย่างเดียวเป็นกลุ่มนักบินที่จบในรุ่นเดียวกันก็จะมีหลากหลายสายการบินอยู่ในสายการบินแอร์เอเชียด้วยนะปรากฏว่าไปดูเรื่องนี้กันเขาบอกว่าทางด้านของนาวาอากาศตรีอลงกฤษพูนสุขนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะในฐานะที่ก็เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติการของสายการบินเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยค่ะได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายที่ชื่อว่ากฎหมายกพท.นะคะซึ่งกฎหมายนี้จะครอบคลุมแล้วก็สามารถที่จะเอาผิดได้นะคะโดยเฉพาะกรณีการข่มขู่คุกคามด้านความปลอดภัยด้านการบินที่เกิดขึ้นจากทางวาจาหรือว่าพฤติกรรมที่แสดงออกเท่านั้นนะคะแต่ว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้ทางด้านของนาวาตรีอลงกฤษบอกว่าเป็นกรณีการคุกคามที่เกิดขึ้นจากสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งกฎหมายตัวนี้เนี่ยยังครอบคลุมไม่ถึงรวมทั้งขณะนี้ยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความดังกล่าวส่วนเรื่องของจริยธรรมของตัวนักบินนั้นถือเป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละสายการบินจะต้องไปสอบสวนเอาผิดแล้วก็ลงโทษกันเองนะคะกพท.เนี่ยจะมีหน้าที่เฉพาะการตรวจสอบแล้วก็ออกใบอนุญาตนักบินเท่านั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกพท.มีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือนไปยังสายการบินได้เท่านั้นเองซึ่งทางด้านของคุณอลงกรก็บอกว่าผมโทรศัพท์ไปสอบถามฝ่ายดูแลนักบินของนกแอร์แล้วโดยขอให้รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกลับมาภายใน 3-4 วันรวมทั้งให้ส่งหนังสือไปยังสายการบินทุกสายการบินให้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลแล้วก็แสดงทัศนคติรวมไปถึงการแสดงความเห็นของนักบินผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยทางด้านการบินรวมทั้งให้เน้นย้ำเรื่องวินัยการบินด้วยว่าห้ามนำความเห็นทัศนคติส่วนตัวมาใช้ระหว่างการทำงานหรือระหว่างการทำการบินอันนี้ระบุเลยนะคะก็คือถ้าฟังโดยภาพรวมพูดง่ายๆว่ามันก็ยังไม่ผิดร้ายแรงอย่างนั้นหรือเปล่านะคะในความเห็นของทางด้านของผอ.ของกรมการบินพลเรือนทีนี้นอกจากนี้ทางด้านของนาวาตรีอลงกฤษเนี่ยยังบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบว่านักบินคนดังกล่าวเป็นนักบินใหม่อายุยังน้อยซึ่งความเป็นนักบินกว่าจะปลูกฝังให้เป็นมืออาชีพได้ก็ต้องใช้เวลาในการสร้างนานถึง5ปีก็ยอมรับว่าการเริ่มต้นเป็นนักบินอาจจะทำถูกบ้างผิดบ้างแต่ทั้งหมดต้องดูที่เจตนาว่าทำไปเพื่ออะไรแหมเจตนายังไม่ชัดหรอยังไม่ชัดเจตนายังไม่ชัดเนาะที่พูดประมาณนั้นคือเรื่องนี้ไม่น่าจะเข้าข่ายกระทำความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศพุทธศักราช2558นะเพราะเป็นการโพสต์ข้อความพูดคุยกันภายในไม่ได้มีการประกาศออกสู่สาธารณชนให้รับทราบจึงไม่ได้ทำให้ผู้โดยสารหรือประชาชนทั่วไปเกิดอาการแตกตื่นเดี๋ยวก่อนคุณถ้าพูดถึงกรณีนี้ดิฉันนึกถึงกรณีแม่จ่านิวนั่นไงแม่จ่านิวเนี่ยก็ในกล่องข้อความเหมือนกันคุณบุรินทร์อินตินเนี่ยนะคะส่งในเมสเซจเลยนะใช่แม่จ่านิวใช้คำว่าจ้าโดน112ฮะโดน112นั่นน่ะสิแต่กรณีอย่างนี้จะบอกว่าเป็นไลน์ส่วนตัวอ้าวเป็นลายส่วนตัวแล้วไงอ่ะเขาบอกไม่ได้มีเจตนาที่จะประกาศออกสู่สาธารณชนแต่มีคนไปแคปออกอ้าวแล้วกรณีเวลามีการตกลงกันเรื่องซื้อขายตำแหน่งตำรวจล่ะถึงขั้นมีการต้องเอาไปแจ้งความต่อกองปราบปรามใช่บอกมีการคุยกันแบบนี้บอกมีการพูดถึงเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งทำไมมีการดำเนินคดีต่อกองปราบปรามได้ล่ะใช่ไหมแล้วทำไมกรณีอย่างนี้บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนี่ก็แปลกอ้าวอย่างแม่จ่านิวเนี่ยไม่ได้ไปโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะอยู่ในกล่องส่วนตัวอยู่ในกล่องส่วนตัว
ไปตรวจเจอบูลินอินตินแม่ตอบว่าจ้าไม่ได้อะไรเลยคำเดียวไปโดนดำเนินคดี112แล้วแบบนี้คืออะไรอ่ะจะไปบอกว่าลายส่วนตัวแล้วไงฮะเขาบอกว่าแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผู้โดยสารหรือประชาชนทั่วไปเกิดอาการแตกตื่นด้วยนะแล้วสมมติว่าบรรดาผู้ช่วยผู้จัดกัปตันด้วยกันบอกว่าเฮ้ยเราขับเครื่องบินวันนี้เราเอาเหยื่อออนบอร์ดเนี่ยให้เป็นซีฟิตเลยแล้วกันถ้าสมมติว่าคุยกันส่วนตัวแล้วไปปฏิบัติการเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วทีนี้คุณก็ต้องคิดเหมือนกันที่เราพูดเมื่อวานว่าการคุยกันในโลกโซเชียลเนี่ยมันรับประกันอะไรไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่คุณพูดกันมันจะไม่หลุดออกไปคุณต้องคิดเสมอว่ามันสามารถหลุดไปได้โดยเฉพาะในยุคนี้ใช่ไหมก็เห็นไหมคะมีการไปแบบล้วงทะลวงแฮกเกอร์กันเข้ามาข้อมูลออกมามากมายแล้วข้อความบอกว่าเหยื่อออนบอร์ดเนี่ยนะใช่นี่เป็นการพูดเล่นนะงั้นคราวหน้าดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่านาวาตรีอลงกฎท่านนี้เนี่ยซึ่งเป็นถึงผู้บริการการบินพลเรือนออกมาพูดลักษณะนี้บอกเอาผิดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้แตกตื่นจนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในทางการบิน wow. เพราะว่าสุดท้ายเครื่องบินก็ลงจอดโดยสวัสดิภาพปลอดภัยอะไรประมาณนั้น hmm. ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นหลายสายการบิน ก็คือกรณีที่ผู้โดยสารบนเครื่องพูดล้อเล่น ด้วยการประกาศบนเครื่องว่าจะมีระเบิดนะเพราะว่ากรณีหลังนั้นคำพูดที่ประกาศออกมาเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายคนแตกตื่นทั้งเครื่องบินเขาบอกเทียบกันไม่ได้เขาไม่ได้ประกาศซะหน่อยดิฉันก็บอกว่าคนบ้านในชั้นเนี่ยเพชรบูรณ์เนี่ยภาษามันจะแบบแปลกกว่าชาวบ้านเขามันจะเป็นภาษาลาวผสมอีสานอันนั้นแหละแอร์ไปที่เขาเอากลองเนี่ยใส่กระเป๋าไปแล้วพอเดินกลางอับแอร์กำลังจะยกกระเป๋าเขาลงมาเขาบอกระวังซิลเบิร์ดระวังมันจะแตกความหมายของบ้านดิฉันคือระวังมันจะแตกแต่กลายเป็นว่าโอ้โหมีการกล่าวหาว่าลุงคนเนี้ยพกระเบิดไปพูดจาให้คนตกใจแตกตื่นทำให้เกิดผลเรื่องของการบินมันต่างกันตรงไหนฮะเนี่ยนี่คือนี่เป็นความเห็นของทางด้านของคุณอลงกฎเลยนะก็บอกว่าคือมันเปรียบเทียบกับกรณีแล้วเขาบอกว่ากรณีที่มีการพูดกันเรื่องของซิลเบิร์ดเนี่ยมันสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนบนเครื่องบินนะซึ่งตามกฎหมายถือว่ามีความผิดมีบทลงโทษจำคุกสูงสุด5 ปีปรับไม่เกิน200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะก็เป็นอันว่าในส่วนของทางกรมการบินพลเรือนก็มีเรียกว่าทำได้เพียงแค่ก็ว่ากล่าวตักเตือนกันไปจะพูดจาอะไรก็ระวังกันประมาณนั้นนะก็ไม่ได้ไปสะกิดให้รู้สึกอะไรคันๆกันเลยไม่ต้องมีประมาณเขียนอย่างนั้นต่อไปนี้เราก็เขียนเล่นกันได้คุณตีนะปังเราคราวหน้าเราไปแชทกันส่วนตัวบ้างนะเออบอกว่าเดี๋ยวเราจะพูดอะไรสักแบบเล่นกันส่วนตัวนะคะแล้วก็หวังว่าคนจะมีคนแคปไปคือการออกมาพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาเลยนะในสังคมเรื่องของการแชทข้อมูลกันในห้องส่วนตัวเนี่ยสมมติว่าสมมติว่ามาตรฐานยังไงเราเป็นนักบินเราแชทในห้องส่วนตัวแล้วเราก็แบบถ่ายรูปใครสักคนหนึ่งเราบอกว่าเนี่ยอย่าวันเนี้ยเราจัดการโมโลกันดีกว่าคนนี้ใช่ไหมแล้วถือเป็นโลกส่วนตัวแล้วปรากฏว่าอยู่ดีคนแคปไปแล้วพับเปรียบเทียบจริงๆนึกถึงสิคุณถ้าสมมติว่าเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้เกิดกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปเกิดกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดิฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าผลจะเป็นยังไงดิฉันอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดไอ้ข้อความแบบนี้มันรั่วออกมาเนี่ยสังคมจะมองยังไงนี่คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรมาแล้วก็มีและเป็นคนหนึ่งที่อาจจะมีความเห็นต่างเหมือนกันที่อาจจะแล้วก็พิมพ์แบบนี้แล้วก็พิมพ์บอกว่าเนี่ยอ่ะเหยื่อออนบอร์ดแล้วก็บอกว่าซีฟิตเลยเสร็จแล้วปั๊บนึงปรากฏว่ามีคนเอาข้อความเนี่ยคัปปี้ออกไปไปโพสต์ดิฉันอยากรู้ว่าไอ้คนที่ถูกโพสต์เนี่ยมันจะอยู่ในสภาพไหนแล้วอะไรนะร้อยโทไหนนะเป็นเนี่ยผู้อำนวยการนวตรีอลงกฎท่านจะว่ายังไงสภาพแบบไหนท่านจะพูดแบบนี้ไหมนี่เป็นคำถามที่แบบซื่อๆเลยว่าซื่อๆเลยนะว่าถ้าเกิดสมมติท่านจะไปบอกว่าเขาพูดเล่นน่ะก็ท่านก็ถึงอะไรได้สนามบินอย่างปลอดภัยท่านไม่ได้เป็นอะไรนี่อยากรู้ว่าพลเอกประยุทธ์ท่านจะนั่นแหละเป็นแบบนี้ท่านจะโอเคท่านจะไว้ใจท่านจะใช่ไหมปล่อยให้ไปโดยสวัสดิภาพแบบนี้ไหมว่าไม่ได้คุณบางสิ่งบางอย่างขนาดสื่อถามบางคำบางอย่างไม่เข้าหูอย่างเนาะใช่ไหมก็นี่ไงสมมติว่ามีคนเอาข้อความแบบนี้ไปบอกว่าพลเอกประยุทธ์ท่านเจอผู้ช่วยนักบินใช้ข้อความว่าเหยื่อออนบอร์ดกับตัวท่านเองท่านจะรู้สึกไงเนาะโอ้โหเหยื่อออนบอร์ดเนี่ยภาษาทหารดิฉันต้องบอกว่าดิฉันว่ากลับไปพิจารณาด้วยค่ะคือวันนี้เนี่ยเปราะบางแม้กระทั่งของกรมการบินพลเรือนเองมันต้องออกมาแสดงท่าทีที่ต้องดูแล้วมันเข้มข้นกว่านี้ลักษณะนี้มันเหมือนกับเอ๊ะเหมือนกับคือถ้าคนมองแล้วเหมือนคุณพยายามจะปกป้องอะไรหรือเปล่าคนคิดได้นะแบบนี้คือถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นข้อความที่เป็นข้อความแชทส่วนตัวแต่ว่าเมื่อก่อนมันเป็นแชทส่วนตัวแต่เมื่อมันออกมาสู่สาธารณะเป็นการพูดคุยกันในระดับผู้ช่วยนักบินด้วยกันเองเนี่ยแสดงว่าเป็นการตกผลึกกันเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยอยู่มีความคิดที่เหยื่อออนบอร์ดเฮ้ยเหยื่อขึ้นมาบนเครื่องบินใช่แล้ววะใช่ทำไงอะซีฟิต4 โมงลบไปเลยชน
ภูเขาน้ําแข็งไปเลยหรือทําอันนั้นอันนี้ไปเลยถ้ามันมองเป็นเรื่องเล็กๆดิฉันว่าจากนี้ไปเราคงจะมองทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดแล้วคือเรื่องนี้ผลุดออกมาแล้วคุณมันเหมือนกับกรณีเยอรมันวิงใช่ไหมใช่ที่นักบินเขาภูเขาน้ำแข็งแล้วคนไม่รู้อีโนอีเนตายไปเลยทั้งเรือทั้งลำเลยเป็นยังไงใช่ไหมคือถ้าเป็นบรรทัดฐานแบบนี้นะจากนี้ไปคนก็ทำแบบนี้กันทุกคนอ่ะเพราะว่าหนึ่งคือถ้าไม่มีการลงโทษหรือไม่มีอะไรหรือสำนึกของคนที่ทำแล้วไม่รู้สึกการทำผิดเนี่ยดิฉันว่าอย่างเงี้ยมันต้องมีอีกแล้วแน่ๆวันนึงอาจจะไปถึงคิวพลเอกประยุทธ์ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วเกิดหลุดออกมาเหมือนคำถามที่ดิฉันถามไปว่าถ้าเกิดสมมติว่าเหตุการณ์แบบนี้ไปเกิดที่พลเอกประยุทธ์กำลังขึ้นเครื่องมาแล้วผู้ช่วยนักบินบอกว่าเหยื่อออนบอร์ดดิฉันอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะนาวาตรีอลงกตจะออกมาพูดแบบนี้หรือเปล่าจะไม่ขัดขวางความผิดหรือเปล่าที่เราพูดนี่เราไม่ได้ไปทำลายความแตกแยกหรืออะไรเพียงแค่ถามคำถามนี้มาว่าถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับท่านผู้นำประเทศณขณะเวลานี้ไม่ใช่อดีตนะฮะสมมติว่ามองย้อนกลับไปเกิดขั้นกับท่านอดีตก็จะเป็นพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินนะคะนายชวนหลีกภัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่ก็เป็นอดีตอดีตทั้งหมดเลยนะคะแล้วเกิดคำพูดแบบเนี้ยและณปัจจุบันด้วยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยถ้าเจอผู้ช่วยนักบินใช้ข้อความแบบนี้และประกาศออกไปในที่สาธารณะที่มีคนเอาออกไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นดิฉันว่านะคุณต้องเจอบรรดาพลพรรคของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณคิดดูว่าคุณวัชระเพชรทองอย่างเงี้ยจะต้องออกมาแต่ละคนนะแต่ละคนโอ้โหฝีปากคมกันทั้งนั้นเลยดิฉันว่านะนักบินเนี่ยชีวิตคุณวันนี้คุณหม่งโลกไปเรียบร้อยแล้วว่าต้องบอกอย่างนั้นเลยคือไม่ใช่อันนี้เฉพาะกรณีของคุณยิ่งลักษณ์นะคะเขายังไม่รวมบรรดา219คนที่อยู่บนเครื่องบินอะอย่างร้อยเอกปีชาพลพงพาณิชย์เนี่ยลูกฝาแฝดภรรยามีแม่มีคุณพ่อมีคนที่รออยู่อีกมากมายน้องเดียมีครอบครัวมีน้องโอมีคนในครอบครัวอีกมากมายแล้วก็อีก200กว่าคนเนี่ยทุกคนก็มีครอบครัวที่รอคอยกันกลับบ้านอยู่เกิดคำว่าซีฟิตคำว่าหม่งโลกเกิดโทษนะคะผู้ช่วยนักบินบ้าจี้ขึ้นมาเฮ้ยหม่งโลกขึ้นมาทำไงอ่ะมันมีนี่วิถีชีวิตของคนเรามันไม่เหมือนกันบางครั้งความคลั่งอะไรก็ไม่เหมือนกันเกิดทำอะไรขึ้นป่าเกิดแบบชั่วโมงนั้นก็กำลังเฟลหรือบ้าอยู่แล้วนี่เกิดนะซีฟิตขึ้นมาจริงๆจะว่ายังไงอ่ะทีนี้แต่ว่าในส่วนของต้นสังกัดอย่างนกแอร์โอเคเมื่อวานก็มีหนังสือออกมาเรียกว่าขอโทษอย่างเป็นทางการไปยังท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์เรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดมาเห็นบอกว่ามีการสั่งพักงานมือโพสต์ไปเลย2สัปดาห์นะว้าวพักงาน2สัปดาห์นะ2สัปดาห์นานมากๆเลยนี่2ปีใช่ไหมความหมายอ่ะ2สัปดาห์สิคุณคือ2อาทิตย์น่ะ14วันน่ะแค่นั้นเองโอ้หนักมากโทษก็คือมีข้อมูลจากทางด้านของร้อยโทนรหัสพลอยใหญ่นะคะซึ่งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายการบินนกแอร์ก็มาพูดถึงการสอบสวนนักบินผู้ช่วยนะคะของสายการบินนกแอร์ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวเนี่ยในกลุ่มของนักบินที่จบการศึกษาด้านการบินรุ่นเดียวกันบอกว่าจากการสอบสวนนักบินผู้ช่วยคนนี้เขาไม่ได้มีเจตนาร้ายนะเป็นการโพสต์ข้อความพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนนักบินแบบคึกขนองแต่มีการใช้คำไม่สุภาพคือคำว่าเหยื่อซึ่งปกติจะต้องใช้คำว่า VVIP มันต้อง Super VIP VVIP very very important นั่นเองนะคะขณะนี้ก็สั่งพักการบิน 1-2 สัปดาห์ก็น่าเห็นใจว่านักบินผู้ช่วยคนนี้ก็เป็นนักบินเพิ่งจบใหม่ไม่ได้มีความคิดหรือไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรอเมื่อต้องเจอกับสถานการณ์เช่นนี้ก็ทำให้ขณะนี้อยู่ในสภาพที่ตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเหรอเมื่อวานเนี่ยยังโพสยังโพสอยู่เลยไปด่าคนแคปอยู่เลยว่าเป็นเฮียเงี้ยคนแคปมันเฮียไงก็ไม่แยกแยะไม่ได้เหรอคนที่อ่านข้อความเนี่ยว่าพูดเล่นเชื่อไหมคุณถ้าเกิดสมมติเป็นแบบอาชีพทนายความเนี่ยเขาเรียกว่ามีการร้องเรื่องของมันญาติของทนายความเนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่ากำลังฝึกงานอยู่เนี่ยถึงขั้นที่คุณไม่ได้ใบอนุญาตนะทีนี้แม้ว่าจะเพิ่งมาเป็นการเริ่มต้นเนี่ยสำคัญที่สุดการเริ่มต้นถ้าคิดแบบลบแล้วดิฉันว่าการที่จะตัวในอนาคตจะเป็นเหมือนคราวนู้นนะที่มีการประกาศของกัปตันการบินไทยครั้งหนึ่งที่มีการประกาศชื่อของส.ส.พรรคเพื่อไทยเลยใช่ไหมบอกว่าไม่บินให้ถ้าเกิดแบบว่ามีบุคคลคนนี้อยู่บนเครื่องบินมีการไล่ลงออกจากเครื่องบินด้วยเนี่ยมันกลายเป็นคือคุณมีมาตรฐานเพียงแค่เรื่องของความที่คุณไม่พอใจบุคคลแค่นั้นหรอก็ถามว่าวันนี้มืออาชีพอ่ะจรรยาบรรณอ่ะคุณรับจองตั๋วเขาคุณได้เงินของเขาไปแล้วคุณไม่บินให้เขาเอ้าแล้วกัปตันคุณไปจ้างองค์กรจ้างคุณแต่คุณมีเอาความรู้สึกส่วนตัวมาแสดงออกมาแบบนี้ใช่ไหมว่าป่วยอ่ะสังคมมันป่วยกันทุกวันนะฮะคือมันเป็นกรณีใหญ่นะประเด็นแบบนี้นี่คือการสายการบินในการคัดเฟ้นคนอ่ะเข้ามาทำงานคือคำว่าทัศนคติเชิงบวกกับผู้โดยสารหรือลูกค้าเนี่ยคือ
คือถ้าในเชิงธุรกิจเขาจะบอก customer is god ค่ะคือลูกค้าคือพระเจ้าคือถูกเสมอยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายที่ถูกแม้ว่าเขาจะผิดก็ตามนี่คือ service mind ที่ทุกคนจะต้องเรียนจำได้ไหมคะคราวนั้นที่มี air hostess ไปโพสต์ข้อความเรื่องของน้องอิงที่บอกว่าเนี่ยเจอหน้าแล้วเดี๋ยวจะเอากาแฟร้อนๆน่ะสาดหน้าเป็นเรื่องที่สายการบินนั้นต้องลงโทษ air hostess คนนี้เลยนะคะเป็นเรื่องที่ร้องเรียนกันมากๆเลยคือหมายความว่าเฮ้ยคุณความชอบเรื่องของการเมืองเนี่ยสมมติที่ฉันไปเจอคุณอภิสิทธิ์ที่ฉันเกลียดมากสมมุตินะฉันไม่ได้เกลียดนะแต่สมมุติว่าฉันเกลียดมากเลยคุณไม่ลืมพูดคำว่าสมมุติใช่ไหมสมมุติว่าฉันเกลียดมากเลยฉันเจอหน้าปุ๊บฉันจะต้องจัดการเอาน้ำร้อนคือมันไม่ใช่ค่ะเชื่อไหมครับมีครั้งหนึ่งที่มันมีเหตุการณ์ที่เซเว่นอีเลเว่นคู่กรณีเจอกันทะเลาะกันแบบว่าไม่ชอบขี้หน้ากันไปเอาน้ำร้อนน่ะในที่กดน้ำร้อนไปสาดกันเป็นเรื่องคดีอาญาหนักๆเลยนะคืออย่างเนี้ยแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ดิฉันมองว่าไม่ใช่เฉพาะเป็นเหตุการณ์เกิดจากคุณยิ่งลักษณ์จะเป็นใครก็แล้วแต่คำว่าเหยื่อออนบอร์ดมันไม่ควรจะเกิดขึ้นคือสมมติว่าเราเนี่ยมีอาชีพสื่อมวลชนโอ้โหดิฉันไม่ถูกคนนี้ดิฉันต้องด่าออกอากาศไหมคือจรรยาบรรณต้องรู้ว่าหน้าที่ของคุณทำหน้าที่อะไรแต่ว่าไม่ชอบเก็บไว้ในใจจะไปด่าออกอากาศโอ้โหคนนั้นก็บรรลัยคือตอนนี้คุณทำหน้าที่อยู่คุณต้องถอดหมวกทุกอย่างออกไปยกต้องจากบวกหมวกที่คุณยังต้องทำหน้าที่เป็นนักบินในการพาผู้โดยสารไปให้ถึงปลายทางโดยสวัสดิภาพนั่นคือหน้าที่คิดดูสิดิฉันอะเกลียดสมมติว่าสมมติว่าดิฉันเกลียดคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสมมตินะคะดิฉันต้องด่าอภิสิทธิ์แบบอุ้ยค่ะสุดฤทธิ์สุดเดชไปถึงคาดโคตรเง่าสักหลาดไหมอะนี่ดิฉันไม่ได้เกลียดเขานะคะถ้าเกิดดิฉันเกลียดดิฉันด่าไปแล้วดิฉันรู้คุณสมมติสมมติให้สมมติเท่านั้นเองสมมติว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะก็ว่ากันไปเห็นไหมคะเออทีนี้เอาล่ะนักบินคนนี้พอสืบสาวเราเรื่องมาปรากฏว่าที่คุยกันเนี่ยไม่ใช่นักบินไม่ใช่ผู้ช่วยนักบินนกแอร์มีแอร์เอเชียมารวมด้วยนะคะเขาบอกว่านักบินผู้ช่วยรายนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการให้เหตุผลว่ามีความภูมิใจที่ได้ขับเครื่องบินให้กับอดีตนายกรัฐมนตรีนะอดีตรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์มาเนี่ยก็เลยขออนุญาตมาบินในเที่ยวนี้ มีการถ่ายภาพคณะของนางสาวยิ่งลักษณ์ผ่านห้องนักบินหลังจากโพสต์ภาพข้อความแล้วก็ปิดมือถือไปแต่ปรากฏว่ากำลังจะบอกว่าตนไม่ได้เป็นคนโพสต์อ้าวคือฟังแล้วขัดแย้งกับข้อมูลเขาพูดประมาณว่าคำว่าซีฟิตอ่ะเขาไม่ได้โพสต์แต่คำว่าอยู่ออนบอร์ดอ่ะใช่เออเขาบอกว่าเขาพอรู้ว่านางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยจะออนบอร์ดเนี่ยเขาขอคือเขาบอกเขาภาคภูมิใจนี่เขาพูดอย่างนี้เลยร้อยโทนรหัสเนี่ยบอกว่านักบินผู้ช่วยรายเนี่ยรายที่เขาบอกว่าถูกเป็นจำเลยเนี่ยมีความภูมิใจที่ได้มาขับเครื่องบินให้กับอดีตนายกยิ่งลักษณ์เหยื่อออนบอร์ดเนี่ยนะเอองั้นคราวหน้าดิฉันเจอร้อยโทนรหัสดิฉันบอกว่าเหยื่อออนบอร์ดบ้างเออจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเอาประวัติท่านมาเหยื่อออนบอร์ดเราบ้างนะคือเนี้ยเรากำลังจะแกะข้อมูลของการให้ข้อมูลขององค์กรต่างๆแล้วเราก็มาประมวลข้อมูลว่าจริงเท็จอะไรยังไงเขาก็บอกว่านักบินผู้ช่วยคนนี้บอกจริงๆภูมิใจนะพอรู้ว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์กับคณะจะออนบอร์ดตัวเองขออนุญาตในการที่จะมาเป็นนักบินผู้ช่วยในเที่ยวบินนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ถ่ายภาพของคณะนางสาวยิ่งลักษณ์ผ่านห้องนักบินหลังจากนั้นก็โพสต์ข้อความแล้วก็ปิดมือถือนะแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนนักบินคนอื่นเข้ามาโพสต์ข้อความต่างๆส่วนผู้ที่โพสต์คำว่าซีฟิตเป็นนักบินของสายการบินแอร์เอเชียแล้วก็หลังจากทำการบินเสร็จนักบินผู้ช่วยคนนี้ก็กลับมาขอมาโพสต์ข้อความอีกครั้งก็คือหลังจากปิดเครื่องมาเปิดเครื่องอีกครั้งแล้วก็มาโพสต์ว่าได้นำเครื่องบินลงถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วเออเขาบอกว่าคนเนี้ยเดี๋ยวที่เป็นข้อมูลที่ฉันรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงลงโทษพักงานประมาณสัก 1-2 สัปดาห์ขณะนี้ได้สั่งพักงานนะคะร้อยโทดิฉันขออนุญาตชื่อนิดนึงนะคะร้อยโทนรหัสพลใหญ่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายการบินนกแอร์ถึงว่าซีนกแอร์ถึงเจริญเนี่ยเขาพูดของเขาบอกว่าเลยนะคำว่าเหยื่อออนบอร์ดแสดงว่ามีความภูมิใจเออคราวหน้าเอาท่านมาเหยื่อออนบอร์ดเราบ้างดีกว่านะคืออ๋อเขาเป็นรหัสเขาหรือเปล่าเขาเรียกpassenger เนี่ยว่าเหยื่อหรือเปล่างั้นต่อไปเราเอาเรื่องของท่านร้อยโทนรหัสพลอยใหญ่นะคะมาเป็นเหยื่อออนบอร์ดแล้วมั้งดีกว่าแสดงว่าเราภูมิใจที่ได้พูดถึงเรื่องท่านนะคะนะฟังแล้วก็คือเอาอย่างงี้ดีกว่าจะช่วยกันก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าหมายความว่าช่วยให้มันอยู่ในร่องในรอยหน่อยไอ้ประเภทบอกว่าภูมิใจแล้วใช้คำว่าเหยื่อออนบอร์ดดิฉันว่ามันขัดนะมันก็จะป่วยกันหนักมันขัดแล้วฟังแล้วก็ขัดจริงๆทีนี้เขาไปพูดเรื่องของการเอาผิดลงโทษก็บอกว่าก็ไม่ได้มีข้อกำหนดในส่วนกฎหมายการบินแต่ว่าเป็นเรื่องของระเบียบการปฏิบัติของสายการบินนกแอร์ที่ต้องกำกับดูแลก็พิจารณาลงโทษทีนี้แน่นอนทางด้านของเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียพอทราบเรื่องว่ามีนักบินของตนเนี่ยเป็นผู้โพสต์คำว่าซีฟิตก็เรียกประชุมด่วนฝ่ายนักบินแล้วตรวจสอบว่าเป็นสิทธินักบินของไทยแอร์เอเชียแต่ว่ายังไม่ได้เป็นนักบินเพิ่งจะมาเซ็นสัญญาเพื่อจะรับเป็นนักบินอยู่ในขั้นตอนการฝึกอบรมแค่3วันนะคะกว่าจะบินได้ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า2ปีซึ่งตอนนี้ก็เลยสั่งพักการอบรมแล้วก็ให้กลับไปเริ่มต้นขั้นตอนการทดสอบด้านนี่ไง attitude ที่ฉันบอกทุกคนจะต้องผ่านแล้วอีกอย่างคือเรื่องของจิต
จิตวิทยาเนี่ยนะคะโดยปกติทั่วไปทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในร้อยเนี่ยเขาก็ทดสอบเหมือนกันนะทดสอบว่าคุณมีความป่วยทางจิตกันหรือเปล่าเพราะเกิดสมมติว่าป่วยทางจิตปุ๊บเนี่ยคุณจะมาเป็นนักบินเนี่ยคุณเป็นไม่ได้นะคะไม่ได้คุณจะเป็นตำรวจเป็นทหารมาเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ได้เลยนะแอตติจูดเทสของเขาเนี่ยเขาบางทีคำถามเดิมเขาถามซ้ำนะถามไป50ข้อคำถามเดิมจะกลับมาถามซ้ำอีกว่าคุณตอบเหมือนเดิมหรือตอบไปจากต่างจากเดิมอันนี้เป็นวิธีการก็คือเขาบอกว่าสุดท้ายไว้คนที่มาโพสต์คำว่าซีฟิตเนี่ยก็คงต้องรอดูพฤติกรรมแล้วก็ทำแอตติจูดเทสเนี่ยกันใหม่นะคะเพราะผู้ที่เป็นนักบินได้ต้องมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่พอหากผ่านการทดสอบก็พร้อมที่จะเข้าฝึกอบรมนักบินต่อไปได้ก็คือยังไม่รู้แหละว่าจะผ่านไม่ผ่านเพราะมาเจอกรณีนี้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตหม่งโลกไปแล้วหรือเปล่าประมาณนั้นนี้หลังจากทราบเรื่องเขาก็มีการโทรศัพท์ไปที่นางสาวยิ่งลักษณ์เพื่อชี้แจงแล้วก็ยอมรับว่าเป็นสิทธิ์ของนักบินไทยแอร์เอเชียนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองใดๆขอย้ำนะคะเป็นเรื่องของความคึกขนองของนักบินรุ่นใหม่เท่านั้นเองนะคะแล้วก็แนะนำว่านักบินเนี่ยจะต้องคำนึงเรื่องของความปลอดภัยผู้โดยสารทุกคนเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดก็ตามนะก็เป็นทางด้านของนี่แหละนะเป็นผู้บริหารของไทยแอร์เอเชียก็ออกมาพูดเหมือนกันทีนี้มันมีกระแสข่าวบอกว่ามันจะมีการมีคณะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเนี่ยจะมาพบกับคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมมีการนัดจะพบแต่นี่คุณยิ่งลักษณ์โพสต์มาล่าสุดเนี่ยก็บอกว่ายังไม่มีกลุ่มบุคคลใดๆติดต่อเพื่อที่จะมาพบแต่มีหนังสือขอโทษอย่างเป็นทางการจากนกแอร์มีแล้วก็เมื่อวานไงเมื่อวานที่มีแค่นั้นหนังสือมาแล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็โพสต์ข้อความถึงเรื่องของมืออาชีพใช่ทีนี้วันนี้สื่อตีข่าวบอกว่ามีการนัดพบกับทางด้านของท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์จากฝ่ายบริหารของนกแอร์คุณยิ่งลักษณ์ก็ออกมาโพสต์ล่าสุดเลยบอกว่าไม่มีนะคะไม่ได้มีการนัดหมายที่จะมาพบเลยเพียงเพื่อจะขอโทษเขาบอกมีข่าวว่าจะมาขอโทษด้วยตัวเองหลังจากมีหนังสือเป็นทางการแล้วแต่ปรากฏว่าคุณยิ่งลักษณ์ออกมาว่าไม่มีเลยค่ะยังไม่มีใครโทรมาเลยก็เมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องของว่าคุณภาธีเนี่ยโทรศัพท์ขอโทษค่ะว่าจะโทรศัพท์ไปขอโทษคุณยิ่งลักษณ์สุดท้ายก็ออกมาเป็นหนังสือคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยบอกว่าก็ขอบคุณผู้บริหารที่ขอโทษมาแต่ว่าอยากให้ความเป็นมืออาชีพไงคำนี้มันเป็นคำที่สำคัญที่สุดที่เราจะพูดถึงนี่นะคะแล้วก็วันนี้ไม่อยากให้ปัญหามันกลายเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นเรื่องของการเมืองไม่ใช่ว่าเราออกมาเพราะปกป้องคุณยิ่งลักษณ์แต่ฉันมองว่ามันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณความรับผิดชอบของคนที่เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของคนที่บนเครื่องบินคุณไม่ใช่มันอยู่ในพื้นล่างนะคะนี่มันอยู่ข้างบนแล้วคนที่อยู่ในการดูแลของคุณเนี่ยมันเป็นทุกชีวิตอะฝากไว้สมัยก่อนเนี่ยรถวอลโว่คุณจำได้ไหมทุกชีวิตฝากไว้ในวอลโว่เราก็จะบอกว่าเรานั่งรถวอลโว่เรารู้สึกปลอดภัยเหมือนการสายการบินทุกสายการบินละค่ะทุกชีวิตต้องปลอดภัยเมื่ออยู่บนเหนือน่านฟ้าแต่ว่าวันนี้เราจะเริ่มสุขไม่ปลอดภัยถ้าเกิดคุณมีอคติกับเราเกิดสมมติว่าคนคุณหน้าเราล่ะมาถ่ายรูปเราเหยื่ออันบอดเขาคงจะภูมิใจสินะที่ได้เราไปอยู่บนเครื่องบินลำนั้นคือเอาจริงวันนี้แม้ว่าคนที่ถูกเรียกว่าเหยื่อเนี่ยไม่ใช่คุณยิ่งลักษณ์เป็นคนอื่นนะแล้วถ้าหากว่าข้อความนี้หลุดไปต่อสาธารณชนดิฉันว่าก็โดนก็โดนพิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเมื่อกี้ดิฉันเจอดร.ธีรัชสำเร็จวานิชหรือสส.อิ่มบอกว่าโอ้ฟังดูแล้วเพิ่งมาเห็นตอนลงจากเครื่องแล้วมารู้แบบขึ้นเหมือนกันว่าอย่างนั้นนะคะเอาดังนั้นวันนี้เดี๋ยวไปให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์กันหน่อยละกันไปฟังเพลงเมื่อวานนี้เพลงต้นยิ่งลักษณ์ปรากฏว่ามีคนชื่นชอบมากเลยอยากฟังอีกฟังเพลงเพื่อให้กำลังใจกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกันค่ะขอเชิญชวนคนไทยทั้งมวลปลูกต้นยิ่งลักษณ์ปลูกกันทุกบ้านทุกภาคเพราะต้นยิ่งลักษณ์คุณค่ามากมายต้นไม้วิเศษเปรียบเหมือนดังเพชรผ่านเจรนายต้องปลูกไว้ในเมืองไทยแผ่นดินสยามคนใจบุญปลูกไว้ให้คุณมีแต่คนรักเงินทองไหลเทมามากเพราะต้นยิ่งลักษ์เป็นต้นไม้งามร่มเย็นเป็นสุขไร้ทุกโผยภัยทุกยามขออย่าทำลายเหยียบย่ำช่วยกันรดน้ำอย่าให้เหี่ยวเฉาเป็นต้นไม้ดีเป็นสีมหามงคลใครได้ปลูกไว้เพียงต้นโชคดีไม่มีสางเศร้าเป็นสมุนไพรไทยโรคใดยังช่วยบรรเทาต่างชาติภูมิใจ
อยากได้ไปปลูกเมืองเขาและยังชมกล่าวคนไทยชนในโชคดีจึงขอชวนเชิญคนไทยอย่าเมินปลูกต้นยิ่งลักษณ์ปลูกกันนั้นไม่ต้องมากเพียงบ้านละต้นก็ยังดีต้นไม้มงคลช่วยดลคนปลูกสุขีได้พบแต่สิ่งดีๆขอให้มั่งมีคนที่ปลูกต้นยิ่งลักษณ เป็นสีมหามงคลใครได้ปลูกไว้เพียงต้นโชคดีไม่มีสางเศร้าเป็นสมุนไพรไทยโรคใดยังช่วยบรรเทาต่างชาติภูมิใจอยากได้ไปปลูกเมืองเขาและยังชมกล่าวคนไทยชนในโชคดีจึงขอชวนเชิญคนไทยอย่าเมินปลูกต้นยิ่งลักษณ์ปลูกกันนั้นไม่ต้องมากเพียงบ้านละต้นก็ยังดีต้นไม้มงคลช่วยดลคนปลูกสุขีได้พบแต่สิ่งดีๆขอให้มั่งมีคนที่ปลูกต้นยิ่งลักษณ์ดิฉันชอบตรงที่บอกเป็นสมุนไพรไทยโรคภัยยังได้บรรเทาอ่ะมันเอาจริงนะคือบรรเทาความเฉาของร่างกายป่วยๆอยู่เห็นหน้าคุณยิ่งรักนี่หายนะคือโดดจากเตียงมาเลยอ่ะพอรู้ว่าคุณยิ่งรักจะมาแล้วบางคนน่ะที่เห็นแล้วเฉาอ่ะเขาเรียกเป็นอะไรเขาเรียกเป็นอะไรนะดอกอุตรพิษอ่ะน่ากลัวเอามาดูกันสำหรับข่าวของท่านนายกประยุทธ์กันหน่อยดีกว่าเมื่อวานที่คุณพูดถึงประเด็นรู้แล้วจะหนาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างฉันอยากรู้นึกถึงเพลงอดีตรู้แล้วจะหนาวนะของใครนะคุณปัทมาอุ้ยคุณจำได้เหรอปัทมวันทันป่ะโอ้ยฉันไม่ทันทำไมจะไม่ทันคุณจะทันเอาไปดูก่อนนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของรู้แล้วจะหนาวเนี่ยก็ไปที่โรงแรมเซ็นทราส่วนราชการคอนเวนชั่นและเซ็นเตอร์นะคะที่แจ้งวัฒนะการพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะก็เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล นะคะแล้วก็พูดถึงว่าวันนี้รัฐบาลจำเป็นต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจและยอมรับเพื่อประเทศนั้นไปสู่อนาคตทุกคนต้องเข้าใจต้นตอของปัญหายึดหลักอริยสัจ4เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ไม่ใช่จะมีแต่เรื่องสวรรค์ชั้น1 2 3ขอย้ำว่าประชาชนอย่าลืมประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยเด็ดขาดไม่ฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะรักชาติกันอย่างไรย้ายเกิดความขัดแย้งกันอีกนะคะทีนี้ตนจะใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยที่สุดนี้ทำให้สิ่งที่มีอยู่เดิมเร่งขับเคลื่อนงานให้เร็วขึ้นแล้วก็ต้องกลับมารื้อของเก่าที่ผ่านไปทำไมไม่ทำกันแต่ไม่โทษใครแต่โทษตัวเองที่ไม่ได้ช่วยเต็มที่ความบกพร่องในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องไม่เกิดขึ้นอีกต้องใช้เวลาที่มีอยู่ในเรียนรู้ไม่ใช่เอาเวลามาทะเลาะกันตนเนี่ยไม่อยากทะเลาะกับใครทั้งสิ้นต้องเอาเวลามาทำงานแต่เรื่องเนี่ยมีแต่เรื่องให้ปวดหัวทุกวันเช่นถามเรื่องของการตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบของประชาชนไม่ใช่มีแต่อำนาจเต็มและจะทำได้ทั้งหมดส่วนที่มีการวิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาน้ำไม่ได้แสดงว่าบริหารผิดพลาดนั้นเอากันเข้าไปแต่ตนไม่ขอต่อสู้เพราะเดี๋ยวเส้นโลหิตจะแตกตายนะคะต้องแก้ด้วยตัวเองเพราะตนน่ะขี้โมโหแต่ต้องยิ้มได้เมื่อภัยมาวันนี้ภัยอยู่รอบตัวต้องไม่นำมาเป็นผลกระทบหากยิ่งกดดันก็ยิ่งทำเพราะเป็นหน้าที่ของเรานะคะหากประเทศชาติจะถอยหลังก็จะเสียใจวันนี้แม้โลกจะเปลี่ยนแปลงขออย่าเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความขัดแย้งรัฐบาลเข้ามาขับเคลื่อนเนี่ยค่ะซึ่งตนเนี่ยไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณอะไรเลยที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ขับเคลื่อนมาหลายปีเหมือนที่ตนเคยระบุว่ารู้แล้วจะหนาว
นั่นคือหมายความว่าผ่านมาเนี่ยไม่ทำหลายเรื่องบางเรื่องอาจจะทำไม่ทันเวลาอีกทั้งถูกประเมินจากต่างชาติอย่างไรก็ตามวันนี้ผู้ว่าจะต้องเป็นหัวหอกในการพัฒนาแล้วก็นำพี่น้องประชาชนหากจะดีก็จะดีกันหมดเลยหากจะตายก็จะตายทั้งยวงดังนั้นหน้าที่ผู้ว่าคือต้องทำให้ไม่ติดขัดหากติดขัดตนจะแก้ไขให้ไม่ใช่มาบอกว่าติดขัดทีหลังไม่เช่นนั้นมีเรื่องนะคะตั้งแต่เช้านี่ไปร่วมกันดันเยอะแยะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้พูดกับใครเลยท่านพูดบางทีวันศุกร์ไงแต่พอเสาร์อาทิตย์ไม่ได้พูดกับใครเลยเห็นใจให้อภัยผมหน่อยนะอยากให้รู้ว่าเรามีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยแบบสากลแล้วก็ได้รับการยอมรับผมทำให้ทุกคนขออย่าถือสาผมผมก็เป็นแบบเนี้ยโวยวายบ้างมีเจตนาเดินหน้าประเทศด้วย2มือและ1ลมหายใจจำท่อนนี้ได้มั้ยจำเพลงคืนความสุขได้ไหมว่า2ปีทำไมไม่ไปสักทีซึ่ง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอ่วมไปหมดเลยเริ่มต้น 30% ก็แย่แล้วล่ะส่วนจะอยู่ไม่อยู่คนละเรื่องแต่อยากให้รู้ว่าปัญหาประเทศคืออะไรที่เสียงดังเพราะผมต้องการกระตุ้นแรงของท่านผมไม่เหนื่อยเพราะทำให้ประเทศเดี๋ยวผมก็ไปละปล่อยให้ท่านพูดมากๆหน่อยท่านวันศุกร์ท่านพูดทั้งวันเอ้ยพูดชั่วโมงกว่าเสาร์อาทิตย์ท่านบอกไม่พูดกับใครเลย อย่าปล่อยให้ท่านโมโหมากเดี๋ยวเส้นโลหิตในสมองแตกท่านพูดอย่างนี้คือเหมือนคือดิฉันดูจากท่าทีสไตล์ของท่านนี่เหมือนท่าทีท่านเหมือนกับทำให้สื่อจับทางท่านยากนะหรอเพราะว่าวันนึงท่านอย่างวันศุกร์ท่านก็เพิ่งพูดวันเสาร์ก็บอกว่ายังไม่ได้พูดกับใครเลยคือหมายความว่าพออ่านวันศุกร์แล้วไงพูดเต็มปุ๊บแล้วก็เหมือนกับว่าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้คุยกับใครคือเต็มที่ไปแล้วไงแล้วเมื่อวานท่านก็เพิ่งมาพูดใหม่เป็นวันจันทร์ใช่ไหมล่ะก็เลยอัดมาใหม่อัดมาใหม่นี่ไงบอกว่าพูดไปพูดมาเดี๋ยวเส้นโลหิตในสมองแตกความหมายบ้านเราคือเส้นฝอยในสมองแตกเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยอะไรแบบนั้นคือเข้าใจนะคือพอตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเวลามันใกล้วันที่7สิงหาคมก็ไปทุกทีก็มีคนบอกว่าคือถ้ามันยังไม่ถึงวันที่7เนี่ยไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรแน่นอนนะกับคำว่าการจะเกิดขึ้นหรือไม่ของคำว่าประชามติใช่ไหมเพราะท่านพลเอกประยุทธ์ก็พูดเหมือนกันว่าถ้ามันยุ่งยากนักอ่ะก็ไม่ต้องมีอาจจะล้มไปเลยหรือเปล่าไม่คือหมายความว่าเวลาดูให้ดูเยอะๆอย่าไปดูแค่เพลงคืนความสุขว่า2ปีทำไมไม่ไปสักทีขอเวลาอีกไม่นานคือ2ปีทำไมไม่ไปสักทีเนี่ย2ปีเป็นยังไงบ้างอย่าไปดูอะไรกันมากบางทีผมก็อารมณ์โมโหบางทีผมก็อารมณ์ดีภาษาเราก็บอกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไว้นั่นแหละนั่นแหละคือสื่อจึงบอกไงสื่อก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ท่านจะอารมณ์แบบไหนมาใช่ไหมคือพยายามจะแกะกันทุกนัยยะของท่านที่แสดงออกแต่ไม่รู้จะแกะกันแบบไหนเหมือนกันนะทีนี้เราไปดูอาจารย์มีชัยบ้างก็ห่างหายไปจากหน้าสื่อพอสมควรเหมือนกับเรียกว่าโทนของบทบาทอ่อนลงในช่วงนี้ไปอยู่ที่กกต.แต่ท่านพลเอกประยุทธ์นี่ยังเข้มข้นทุกวันนะคะทีนี้อาจารย์มีชัยล่าสุดนะคะก็มาพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงคณะกรรมการกกต.ที่มีการจัดงานเผยแพร่เนื้อหารัฐธรรมนูญในค่ายทหารบอกว่าเมื่อกองทัพเป็นผู้รับผิดชอบเขาก็ต้องใช้สถานที่ของเขาไงก็เห็นคนไปเข้าร่วมเยอะดีไม่น่าจะมีผลอะไรกับบรรยากาศที่ว่ากันซึ่งก็เป็นเรื่องปกติที่กองทัพใกล้ชิดประชาชนจะไปบอกให้เขาใช้สถานที่อื่นก็ต้องไปหางบประมาณมาให้เขาอีกส่วนการตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติของกลุ่มนปช.นั้นตนคิดว่านี่ไม่ใช่การเลือกตั้งแล้วจะมีการโกงกันได้ยังไงอ้าวไม่ถือว่าเป็นการเลือกตั้งหรอประชาชนทุกคนต้องไปลงมติก็ใช้สิทธิ์ก็เอาสิทธิ์ของประชาชนเอาเสียงประชาชนมานับคะแนนอ่ะก็ไปเข้าคูหาใช่ไหมมันก็ต้องอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปถึงข้อเรียกร้องของนปช.ที่ก็บอกว่าต้องการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำรัฐธรรมนูญประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญเนี่ยยุติการทำหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องของมาตรา61วรรค2ของกฎหมายประชามติอาจารย์มีชัยก็บอกว่าก็ไม่รู้จะไปเบรกกันทำไมเวลาเราลงพื้นที่รณรงค์ก็ไม่ได้บิดเบือนนะให้ข้อมูลกันตามข้อเท็จจริงไม่ได้ใช้คำหยาบคายเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดทำไปตามวิสัยของคนทั่วไปไม่ได้มีจิตใจร้ายต่อให้ไม่มีกฎหมายเราก็ไม่ทำอยู่แล้วส่วนที่มาอ้างกันว่ากลัวสิ้นเปลืองงบประมาณหากมีการล้มประชามตินั้นตนเห็นว่าพรบประชามติมีถึงกว่า70มาตรามีปัญหาแค่มาตราเดียวแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการประชามติเลยก็เลยเชื่อว่าอาจจะทำให้คนอยากล้มต้องรู้สึกผิดหวังนะนี่บอกว่าคนที่อยากจะล้มอาจจะต้องผิดหวังนะเพราะมันยังไงมันก็มีประชามติอ่ะอาจารย์ก็บอกแบบนั้นทีนี้พอถามถึงผลสำรวจของสถาบันการศึกษาที่ออกมาระบุว่าคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเนื้อหารัฐธรรมนูญเลยถึงกว่าร้อยละ50คือกึ่งหนึ่งเลย อาจารย์มีชัยบอกว่าก็เพราะว่าการอบรมมันยังไปไม่ถึงวิทยากรระดับหมู่บ้านก็คือครูคอควายไงซึ่งด่านเนี้ยครูคอควายจะมีหน้าที่ในการลงพื้นที่ชี้แจงชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งก็ต้องรออีก2สัปดาห์
แล้วก็เชื่อว่าเมื่อไปถึงครูคอควายแล้วอีก1เดือนที่เหลืออยู่จะทำให้ประชาชนรับรู้มากขึ้นแน่นอนแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามแต่ก็จะรู้เฉพาะเรื่องที่สนใจแน่แล้วก็อย่างน้อยก็จะทราบว่าในวันที่7สิงหาคมเนี่ยจะมีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญนั้นจะเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรบ้างซึ่งกรทก็จะพยายามประชาสัมพันธ์ผ่านสิ่งพิมพ์ให้เข้าใจง่ายเรียกว่าอ่านแป๊บเดียวจบขึ้นอยู่กับว่าจะอ่านหรือเปล่านอกจากนี้ก็จะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ด้วยแล้วก็พอไปพูดถึงเรื่องของอ้าวและกระแสรณรงค์โหวตความร่างรัฐธรรมนูญอาจารย์มีชัยว่าไงอาจารย์ก็บอกว่าก็ให้อยู่บนข้อตกลงเดียวกันอย่าบิดเบือนผมคงจะว่าอะไรไม่ได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่บิดเบือนอยากให้ไปสู้กันอย่างแบบตรงไปตรงมาที่อ้างกันว่าห้ามรณรงค์ไม่รับผมก็ไม่เห็นมีใครห้ามอะไรแต่ก็ยังมีคนพูดผิดๆถูกๆกันอยู่ดีทุกวันนี้อาจารย์ไม่เห็นเลยเนาะมันก็เหมือนกับประเด็นที่คุณวิษณุเครืองามพูดเหมือนกันนะคงมีคำถามที่ฝ่ายการเมืองบอกว่าทำไมไปตั้งเนี่ยการอธิบายรัฐธรรมนูญในค่ายทหารอะไรประมาณนี้นั่นแหละใช่คุณวิษณุเครืองามก็พูดถึงประเด็นที่นายนิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเรียกร้องให้เปลี่ยนสถานที่บอกว่าไม่ควรจะไปแจงอะไรในค่ายทหารนะคะควรจะเป็นการใช้สถานที่ศึกษาหรือมหาวิทยาลัยแทนจะดีกว่านะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกกต.คุณวิษณุบอกอย่างนั้นแล้วก็จังหวัดเป็นคนกำหนดสถานที่รวมถึงคสช.เนี่ยเขาบอกว่าจัดในค่ายทหารตนเข้าใจว่าสะดวกนะคะก็เลยถามว่าทำไมต้องเกี่ยงกันเรื่องสถานที่ลำบากอะไรคุณวิษณุบอกว่าผมยังนึกไม่ออกเพราะแต่ละคนเนี่ยเข้ามาร่วมก็แสนสะดวกสบายยิ้มแย้มแจ่มใสทหารก็ไม่ได้มายุ่งอะไรไม่มีใครมาแต่งเครื่องแบบเดินให้เห็นถ้าหากระแวงกันก็จะเกิดการดำเนินการอะไรต่อไปยากผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ถ้าจะเป็นปัญหาผู้เกี่ยวข้องคงจะรับทราบว่าจะแก้ปัญหาอะไรเวทีที่ไม่เกี่ยวกับทหารยังมีอีกหลายเวทีจะกลายเป็นว่าทหารไม่ทำอะไรไม่รู้จักจัดเวทีอะไรเลยเนี่ยก็มีแค่4เวทีเนี่ยมีเยอะแยะคุณสุนบอกว่าโอ้เนี่ยเวทีที่สโมสรดุดีนะที่ค่ายวชิราวุธที่นครศรีธรรมราชที่ผ่านมาเหมือนนั่งในโรงภาพยนตร์เลย มีทหารนั่งรวมอยู่ด้วยแต่บรรยากาศตึงเครียดมันไม่เป็นไรตนนึกไม่ออกว่าทำไมต้องอึดอัดในความเห็นของตนก็ไม่เห็นว่าคนที่นั่นเขาจะอึดอัดอะไรสถานที่ใหญ่โตสบายเวทีนี้มีประชาชนนักการเมืองร่วมประมาณสัก500คน14จังหวัดภาคใต้ก็เวทีเนี่ยมีคำถามถามแรงแต่เป็นคำถามที่มีเหตุมีผลไม่ได้พูดด้วยอารมณ์นะคะดังนั้นก็เนี่ยก็อยากเข้าใจเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยกกต.ก็มอบให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องดำเนินการแทนนะคะไปเองเลยแล้วก็คุณนิพิธบอกว่าร่างเนี่ยมีข้อบกพร่องอยู่เนี่ยตนก็รับทราบแต่จะทำอย่างไรก็ว่ากันต่อสิ่งที่ต้องการคือต้องการให้ไปฟังตรงนี้ที่เป็นข้อบกพร่องนะคะส่วนกรณีที่คุณจตุรนต์บอกว่าเวทีการชี้แจงรัฐธรรมนูญเวทีนี้มีแต่คนเห็นด้วยพูดฝ่ายเดียวคนเห็นต่างไม่มีพื้นที่จึงขอท้าดีเบตนะคะก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของแต่ละเวทีแต่ละเวทีก็มีการถามตอบจะมีสิ่งที่เข้าใจคาดเคลื่อนแต่ตอบว่าดีหรือไม่ดีการท้าดีเบตนั้นคุณวิษณุบอกไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่รับคำท้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแพ้ชนะแล้วก็ไม่มีเหตุผลต้องไปทำอย่างนั้นนะก็ประเด็นนี้ที่คุณสมชายเขาเสนอใช่ไหมเสนอให้บรรดาผู้จัดรายการเนี่ยเขาบอกว่าเชิญผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมาลักษณะมาออกรายการเหมือนอภิปรายหรือถกกันกับทางกรท.คุณจตุรนต์ก็บอกว่าโหอย่าทำอะไรที่แบบว่าแก้เกี้ยวเลยรู้กันอยู่แต่คือคุณประชาสัมพันธ์หรือคุณโฆษณาไปบอกว่าคุณเชิญแต่ทีนี้กรท.ก็ออกมาแสดงจุดยืนตลอดไงคุณก็อ้างได้ก็เชิญไปแล้วแต่กรท.ก็ปฏิเสธไม่ออกมาออกด้วยเออมันก็จบแค่นั้นก็บอกว่าผมทำให้แล้วอ่ะแต่กรท.ไม่มาออกด้วยอ่ะก็ปิดจ็อบไปใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวไปเบรกไปดูคลิปหน่อยวันนี้มีหญิงสาวอายุ27ปีเขาเรียกไปที่ทำเนียบรัฐบาลเกือบถึงเติบเจอพลเอกประยุทธ์เลย47ปี27ปีพุ่งตัวไปเลยนะคะบอกว่าเกือบถึงตัวพลเอกประยุทธ์ถึงขั้นที่ท่านว่าไปดูซิว่าเขาเดือดร้อนอะไรไปดูคลิปนี้กันได้รู้ว่าหญิงสาวคนนี้ทำไมใจกล้าขนาดนี้ไปดูค่ะของมนุษย์นะคะหนูมีหลักฐานแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีใครดำเนินการช่วยหนูด้วยหนูไปหาที่ไหนเขาบอกว่าให้มานายกอย่างเดียวหนูไปสิงทุกอย่างทุกที่แล้วแต่ไม่มีใครช่วยเขาบอกว่าให้มาหานายกอย่างเดียวแล้วทีนี้หนูวิ่งเรื่องมาปีกว่าแล้วไม่มีใครช่วยอะไรหนูเลยโอเคหนูแค่อยากให้มีการตั้งโครงการสอบสวนเพราะหนูมีหลักฐานและทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆทั้งหลักฐานเอกสารแล้วก็หลักฐานทั้งว้าว
คิดว่าเขาสามารถพุ่งตัวเข้าไปอยู่ในทำเนียบรัฐบาลได้แล้วก็เกือบถึงตัวพลเอกประยุทธ์เลยนะคะโอ้โหทีมทศนี่ดิฉันว่าโอ้โหหลังจากซีนนี้น่าจะโดนจัดหนักนะก็คือเขาเดือดร้อนไงคือเมื่อเขาเดือดร้อนแบบนี้ก็พลเอกประยุทธ์บอกเลยว่าให้ไปถามสินะคะเกือบถึงตัวนายกเมื่อบุกเข้าไปทำเนียบร้องช่วยโดนคนอื่นเนี่ยปล่อยคลื่นรบกวนสมองนะคะซึ่งก็มาทราบตัวทีหลังเนี่ยนะคะก็เป็นผู้หญิงอายุเพียงแค่27ปีนะคะก็มีการเจ้าที่ตำรวจสันติบาลประจำทำเนียบเนี่ยก็มีการพูดคุยอยู่นานประมาณ30นาทีแล้วก็พลเอกประยุทธ์พูดเลยว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรไม่เป็นไรรับเรื่องมาเดี๋ยวตรวจสอบให้แต่อย่าให้เจ้าหน้าที่ไปทำอะไรเขาแล้วก็เอาเขาไปสอบทำไมเขาไม่มีความผิดให้ฟังเขาก่อนนะท่านก็ดูดีนะท่านก็พูดไปทีนี้ไปมาก็นี่แหละค่ะต้องไปดูว่าเกิดเหตุนางสาวเจมจุรีช่วยพลัดนะคะอายุ27ปีต้องการยื่นหนังสือถึงนายกให้ช่วยเหลือจากการที่ถูกคลื่นสัญญาณ MK Satellite มีผู้ได้รับผลกระทบรายอื่นด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการร้องเรียนมาแล้วแต่ล่าช้านะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะปล่อยคลื่นรบกวนสมองอ่ะต้องไปตรวจสอบเพราะไม่เดือดร้อนจริงเขาคงไม่บุกมันบังคับใช่ใช่แสดงมันอาจจะมีผลเนาะใช่มีผลต่อการใช้ชีวิตอ่ะไปดูเรื่องนี้กันด้วยความรวดเร็วเวลาเหลือน้อยนะเรื่องของเพลงค่ะเพลงประชามตินะที่บอกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการที่จะไปเหมือนกับเนื้อร้องดูถูกดูแคลนจุดยืนของคนอีสานคนเหนือกันปรากฏว่านั่นแหละแรงกดดันจากสังคมก็ทำให้กกต.ยอมที่จะแก้เนื้อเพลง7สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงแล้วนะคะก็คำร้องบางท่อนน่ะที่มีการถูกตีความจากคนกลุ่มหนึ่งนะคะว่าดูหมิ่นดูแคลนคนสองภาคนะคะจากเนื้อร้องเดิมที่พูดถึงพี่น้องอีสานบ้านเฮาอย่าให้ใครเขาชี้ซ้ายชี้ขวานะคะพี่น้องชาวเหนือหมู่เฮาอย่าฮือใครเขาชักจูงตีนำนะคะซึ่งเบื้องต้นในทางด้านของนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.ก็พูดถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพลงประชามติมันเป็นเรื่องของมุมมองที่แต่ละคนจะมีความเห็นกกต.ก็คงจะไประงับการเผยแพร่ไม่ได้นะคะเพราะว่ามองว่าเพลงดังกล่าวไม่ได้มีเนื้อหาใดๆที่เข้าข่ายปลุกระดมแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าแม้ว่ากกต.จะยืนยันไม่แก้คำร้องแต่ฝ่ายความมั่นคงของคสช.รัฐบาลก็รู้สึกเป็นกังวลเกรงว่าจะมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนำเอาประเด็นการเหยียดหยามคนอีสานคนเหนือเนี่ยไปปลุกระดมก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการเผชิญหน้าระหว่างคนที่เห็นต่างได้ก็เลยเป็นสาเหตุนำไปสู่ทำให้ทางคณะผู้จัดทำเพลงเนี่ยซึ่งมีคุณประยงชื่นเย็นเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะคุณสวัสดิ์สารคามผู้ร่วมทำดนตรีแล้วก็พระสัญญาลักษณ์ดอนศรีคนแต่งเพลงก็ได้ปรึกษาหารือผู้ใหญ่ในกกต.แล้วก็เห็นพ้องต้องการว่าควรจะต้องแก้ไขคำร้องบางท่อนแล้วก็มีการจะมีการบันทึกเสียงใหม่กันในวันนี้แหละนะคะสำหรับคำร้องที่แก้ไขใหม่นั้นพระสัญญาลักษณ์ดอนศรีก็เขียนคำร้องใหม่โดยเฉพาะในส่วนของภาคอีสานก็แก้เนื้อใหม่เป็นใช้สติพิจารณาเลือกกาช่องไดอยู่ที่ใจของท่านแทนนะคะเลือกกาช่องไดช่องไดช่องไหนอยู่ที่ใจของท่านแทนส่วนพี่น้องอีสานบ้านเฮานะคะอยากให้ใครเขาชี้ซ้ายชี้ขวาเนี่ยอันนี้ก็คือแก้ไปนะคะส่วนภาคเหนือแก้เป็นต้องหมั่นเฮียนหูติดตามศึกษาเนื้อความฮื้อมันกระจ่างแทนเนื้อเพลงเดิมที่ร้องว่าพี่น้องชาวเหนือหมู่เฮาอย่าฮื้อใครเขาชักจูงจี้นำตี้นำนะคะก็มาเป็นนี่แหละความหมายเดิมเนาะใช่ไม่เห็นจะเปลี่ยนอะไรมากต้องหมั่นเฮียนหูติดตามศึกษาเนื้อความฮื้อมันกระจ่างเหมือนกับว่าศึกษาเนื้อหาความในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งประมาณนั้นนะก็เหมือนจี้ไปว่าคือพยายามอ่านให้มันเยอะๆเรียนให้มันเยอะๆคือให้เข้าใจไงดูให้มันเยอะๆให้เข้าใจแต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะไปแบ่งภาคนะดิฉันว่าออกมาเป็นรวมๆไม่ได้หรอแต่ว่าแต่งตัวให้มันแบบแต่งตัวเป็นภาคได้แต่ว่าเนื้อเพลงให้มันเป็นกลางๆออกมาเลยไม่ต้องไปแบ่งแบบภาคเหนืออีสานหรืออะไรนั่นล่ะเอาเป็นว่าเนื้อเพลง7สิงหาอย่าลืมออกไปรณรงค์นี่กันแล้วอ่านหนังสือที่กกต.ส่งมาแล้วก็ไปตัดสินใจตามใจของเราอะไรประมาณนี้ได้ไหมนั่นแหละนะก็ปรากฏว่าก็เป็นบทสรุปออกมาละวันนี้เองเลยนะคะเป็นที่ประชุมใหญ่กกต.ก็พิจารณาแก้ไขคำร้องออกมาเป็นแบบนี้ก็คงจะมีการบันทึกเสียงใหม่กันเร็วๆวันนี้แล้วก็คงจะมีการออกมาเปิดรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันในเร็ววันเพราะเวลาก็เหลือน้อยก็ต้องรอฟังกันนะคะอ่ะดิฉันขอพาไปกระโดดไปดูนี่เลยแล้วกันเรื่องของประชามติเรื่องของเพลงนะน่าจะพอที่จะรับกันได้หลังจากที่มีการแก้ไขพอไปดูตอนนี้โลกโซเชียลแชร์กันมากเลยคุณตินาปาเรื่องของน้องเนติวิทย์ที่สอบเข้าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรากฏว่ามีอาจารย์คนนึงค่ะออกมาโพสต์เป็นการดูแคลนน้องเนติวิทย์หรือน้องแฟรงค์เนี่ยบอกว่าน้องแฟรงค์เนี่ยหน้าตาแบบเนี้ยเป็นอัตลักษณ์
คือประมาณว่ารังเกียจอ่ะว่าหน้าตาแบบเนี้ยไม่ควรจะมาเป็นนักศึกษาที่จุฬามีการแชร์ข้อความจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter มากมายคำพูดของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งตั้งคำถามถึงหน้าตาของนายเนติวิทย์โชติภัทรไพศาลนิสิตใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีการแชร์ข่าวนายเนติวิทย์เนี่ยสามารถสอบเข้าภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์ได้เลยนะคะทีนี้เรื่องของการเมืองเขามีการระบุว่าเรื่องของการเมืองและการเคลื่อนไหวไม่คอมเมนต์แต่หน้าตาพี่แกเนี่ยจะทำให้อัตลักษณ์ของชาวจุฬาเป็นที่เคลือบแคลงต่อสาธารณชนเฮ้ยแล้วก็ขอเรียกร้องให้เพิ่มช่องหน้าตาแสดงอัตลักษณ์ของชาวจุฬาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนสัมภาษณ์ด้วยน้ำหนัก 50% ดีนะไม่มาคารุไม่งั้นคณะหมองคืออาจารย์คนดังกล่าวเนี่ยบอกว่าเป็นอาจารย์สอนที่คณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันอยากให้ไปดูหน้าตาอาจารย์อาจารย์จังเลยนี่อาจารย์หน้าตาดีหน้าตาอาจารย์เป็นอัตลักษณ์ของคณะศาสตร์มากเลยนะคะดิฉันก็ไม่ได้ไปว่าอะไรอาจารย์นะคะอาจารย์บอกว่าหน้าตาของน้องเนติวิทย์เนี่ยจะเป็นอัตลักษณ์ของชาวจุฬาก็ต่อไปให้เพิ่มช่องหน้าตาอัตลักษณ์ของชาวจุฬาเนี่ย 50% สำหรับคะแนนสัมภาษณ์แต่ปรากฏว่าหน้าตาอาจารย์เนี่ยแหละอาจารย์แบบน้องๆแบบณเดชน์มากๆเลยนะคะบอกว่าอาจารย์แบบหล่อมากนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบไปยัง Facebook ดังกล่าวปรากฏว่าเนี่ยแหละระบุว่าอาจารย์ท่านเนี้ยไปดูใน Facebook เป็นอาจารย์ประจำคณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วทีนี้สังคมได้รู้จักน้องแฟรงค์หรือน้องเนติวิทย์โชติภัทรไพศาลเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมพัฒนาการนะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องของการศึกษาเพื่อความเป็นไทยกลุ่มเดียวกับน้องเพนกวินนี่แหละพอน้องเนติวิทย์ออกจากกลุ่มเลขาก็น้องเพนกวินขึ้นมาแทนนะคะนี่ก็เลยทําให้เกิดภาพนี้เกิดขึ้นมาแล้วถ้าคุณไปดูหน้าจริงๆน้องเนติวิทย์หน้าตาเขาเหมือนคุณจิตภูวิศักดิ์ยังไงยังงั้นเลยนะทีนี้กลายเป็นว่าโอ้โหพออาจารย์โพสต์มาแบบนี้เลยมีอาจารย์เจษดาอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาเลยอาจารย์ด็อกเตอร์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอาจารย์เลยอาจารย์บอกว่าไงไม่รู้จักอาจารย์คารุท่านนี้แต่ขอแนะนำอาจารย์เนี่ยให้ไปอ่านและพยายามทำตามจรรยาบรรณอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อยู่บนเพจคณะท่านด้วยเผื่อนายเนติวิทย์เนี่ยไปลงวิชาเรื่องที่ท่านสอนอาจารย์บอกว่าอาจารย์พึงช่วยเหลือและปฏิบัติต่อสิทธิ์อย่างเป็นธรรมด้วยนะเสนอแนวทางพัฒนาสิทธิ์แต่ละคนทุกคนตามความถนัดสนใจและศักยภาพของสิทธิ์ด้วยรักและเมตตาสิทธิ์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจสิทธิ์ละเว้นการกระทำต่อสิทธิ์ให้สะเทือนใจต่อจิตใจและสิทธิปัญญาอารมณ์และสังคมของสิทธิ์ละเว้นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของสิทธิ์ละเว้นการกระทำที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปัญญาอารมณ์จิตใจสังคมต่อสิทธิ์อาจารย์จัดหนักเลยดิฉันก็เลยไปโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเอาไปวิจัยร่วมกับมนุษย์ต่างดาวที่อาจารย์ทำอยู่เป็นประจำเพราะอาจารย์เจตเนี่ยเขาจะเป็นคนที่วิเคราะห์เรื่องสิ่งแปลกปลอมเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเรื่องศึกษาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมดังนั้นดิฉันขอเอาเรื่องนี้ให้อาจารย์ไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องมนุษย์ต่างดาวด้วยนะคะว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาคิดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะทีนี้นอกเหนือจากนี้น้องเนติวิทย์เองไปโพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดเลยนะคะน้องเนติวิทย์เนี่ยแสดงความเห็นดังกล่าวว่าผมไม่อยากจะดราม่าอะไรนะครับอยู่เฉยๆแท้ๆแต่เห็นข้อความของคนที่อ้างว่าเป็นตัวเองเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะคารุศาสตร์จุฬาพาดพิงมาถึงผมในเชิงที่ต่ำตมมากแล้วรู้สึกว่านี่หรือคือคนที่สอนครูจะต้องโพสต์ซะหน่อยเพราะเป็นอาจารย์สอนคารุไงคารุต้องเป็นครูต่อไปไงนี่คือคนที่สอนครูเหรอก็เลยต้องโพสต์ซะหน่อยคุณจะสอนคนเป็นครูได้อย่างไรในเมื่อตัวคุณเต็มไปด้วยอคติที่มืดบอดคุณจะสอนคนเป็นครูได้อย่างไรในเมื่อตัวคุณเองยังไม่ได้คุยกับเด็กแต่ดูแค่หน้าตาก็โกรธรังเกียจแล้วผมบอกว่า Facebook ของอาจารย์ท่านนี้คงจะถูกแฮกจริงๆอย่างที่เขาว่าผมไม่ได้เดือดร้อนหรอกไม่ได้รู้สึกว่าอัปลักษณ์อะไรไปกับอาจารย์ท่านนี้แต่ถ้าเขาโพสต์จริงๆจุฬาคณะครุศาสตร์จุฬาคงจะรู้ไว้ควรจะพิจารณาคุณภาพของคนสอนครูด้วยไม่ใช่เอาแต่สอนครูอย่างเดียวปลออาจารย์ในภาพว่างๆมาสนทนากันได้นะครับผมอยู่รัฐศาสตร์จุฬาอยู่ตรงข้ามกันโอ้โหยังไม่พอคุณข้อความคนมาอีกเพียบในโลกโซเชียลเลยนะอาจารย์นอกจากอาจารย์เจษดาแล้วเนี่ยยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ม.รังสิตพูดเลยว่าเยาวชนเหยื่ออีกหนึ่งของความรุนแรงของบ้านเมืองเราร่วมกันสร้าง caring sharing non-violence
โซไซตี้โดยเริ่มต้นจากใจและปัญญาของคุณถ้าคุณนับถือพุทธศาสนาแท้จริงก็สอนไว้ดร.พิพัฒน์ปราโมทอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์บางมดเลยท่านบอกว่าไงขอโทษค่ะที่ธัญบุรีที่ราชมงคลธัญบุรีนะคะโพสต์ข้อความ Facebook ส่วนตัวบอกว่า 1. คนเราเลือกเกิดให้หน้าตาเหมือนณเดชไม่ได้ 2. การเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาความรู้ไม่ได้มาปรากฏในแบบ 3. ควรสอนให้เคร่งครัดเรื่องจรรยาบรรณแล้วก็สามัญสำนึกมากกว่าเคร่งเรื่องหน้าตานอกเหนือจากนี้ไปดูบก.รายจุดฮะทวิตเตอร์บอกว่าหน้าตาของเนติวิทย์เนี่ยคล้ายจิตภูมิศักดิ์อยู่ไม่น้อยมีคนแซวว่าไปเรียนรัฐศาสตร์จุฬาจะโดนแบบจิตภูมิศักดิ์หรือเปล่าโยนบกนะคะเหมือนจิตภูมิศักดิ์หรือเปล่าแล้วก็เนี่ยคนเอาไปเปรียบเทียบเลยไอ้ฉันว่าน้องเนติวิทย์ยังหลอกอาจารย์นะว่าอาจารย์นี่น่าเด็ดมากๆเลยนะอาจารย์อาจารย์มาว่าน้องดิฉันรับไม่ได้จริงๆคืออาจารย์หล่อมากอ่ะอาจารย์จะบอกโดนฮกโดนแฮกนะฮะไอ้คนที่มันแฮกนี่มันเลวจริงๆนะคือลักษณะนี้มันเป็นการบ่งบอกว่าเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเปลือกไม่ได้ให้ความสำคัญที่เนื้อแท้เนื้อในคนขอโทษนะฮะเรียนนี่เขาคัดหน้าตาเนี่ยเขาไม่เอาสมองมาสอบแล้วฮะใช่คนมันสอบได้อ่ะเฮ้ยเด็กมันสมองได้อ่ะคือดิฉันว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนที่น้องเขาพูดอ่ะงานที่เชียร์น้องเนติวิทย์สุดขั้วเลยนะที่บอกว่าขอโทษนะฮะคนจะเป็นครูสอนครูเนี่ยให้ไปเป็นครูที่มีจริยธรรมในการจะสอนสั่งสอนศิษย์เนี่ยถ้ามีจิตวิปลาสแบบนี้นะคะคือต้องใช้คำพูดว่ามีจิตในการสั่งสอนแบบนี้แล้วก็ดูแคลนเด็กที่บอกว่าอัตลักษณ์คือเหยียดนะอย่างเงี้ยลักษณะของการเหยียดนะคือมันอยากให้คนไปพูดเสียว่าจุฬาเป็นแบบนี้ดิฉันมองเห็นดิฉันรู้จักเด็กจุฬาเยอะแยะมากมายนะคะมันก็อาจจะมีจุฬาที่คิดแบบอาจารย์เนี่ยมีแต่จุฬาที่เขาคิดดีๆเขามีอีกเยอะเขาบอกว่าโอ้โหเสียสัญชาติจุฬาหมดเลยนะคะคือไม่อยากคืออาจารย์ถ้าอาจารย์หล่อแบบณเดชน์ฉันก็จะว่าอีกรอบนึงนะคะแต่อาจารย์มาว่าน้องเนี่ยฉันว่าน้องเนี่ยหล่ออาจารย์ล้านเท่าดิฉันว่าว่างๆอาจารย์เนี่ยเอาน้ำตักใส่ขันก่อนแล้วกันนะคะส่วนอาจารย์จะกินหรืออาจารย์จะทำอะไรอย่างอื่นก็ว่าอีกทีนึงคือชั่วโมงนี้หากะโหลกยากแล้วฮะอนุโลมให้เป็นขันเอาน้ำตักใส่ขันนะคะแล้วอาจารย์จะกินหรืออาจารย์จะชะโงกก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่วันนี้อย่าดูแคลนกันด้วยเพียงแค่ว่าเฮ้ยน้องเนติวิทย์อย่างน้อยดิฉันชอบน้องแฟรงค์อ่ะดิฉันชอบมุมคิดหน้าตาน้องก็น่ารักด้วยคนเราคิดดีทำดีเนี่ยหน้าตามันบ่งบอกคิดดีทำดีนะฮะอาจารย์หล่อมากอาจารย์ณเดชน์มากนะฮะอาจารย์เคนภูมิมากคือเวลาเขาสอบเข้าเนี่ยเขาใช้สมองใช่ไหมในการที่สอบเข้าไปเขาไม่ได้เอาหน้าตาเฮ้ยคุณผ่านว่าหน้าตาหล่อให้ไปเลยผ่านเข้ารัฐศาสตร์จุฬาไปเลยถ้าอย่างนั้นดิฉันก็ต้องดูแคลนจุฬาละอย่างนี้เช่นว่าดาวลงดาราก็เรียนได้หมดนะถ้าเอาหน้าตาเป็นหลักถูกไหมหน้าตาอย่างเรานี่จบจุฬากันไปแบบโหถึงปริญญาเอกแล้วฮะเพราะหน้าตาดีบ้าไปแล้วนะคะเอางี้ถ้าเกิดอัตตาของอาจารย์เนี่ยนะคะถ้าคิดแบบนี้ดิฉันว่าโอ้โหถ้าอาจารย์หล่อแบบณเดชน์แล้วอาจารย์มาพูดแบบนี้เนี่ยคนยังพอให้อภัยครึ่งนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้อภัยมันมีไม่ได้จริงๆ อภัยมณีไปไทยแล้วกันนะคะใช่นะอ่ะเดี๋ยวประเด็นนี้ดิฉันว่าในโลกโซเชียลคงกระหึ่มดิฉันรับไม่ได้จากนี้ต่อไปขอแทรกข่าวนะคุณจริงๆใช่ไหมคือเรียกว่าดิฉันแซงนำข่าวอื่นมาเลยรับไม่ได้จริงๆวันนี้กลับไปดูที่บ้านของท่านได้ดูเลยนะคะว่าข่าวนี้มันจะดังที่สุดว่าจากนี้ไปอาจารย์ที่หล่อมากของจุฬาออกมาดูแคลนน้องแฟรงค์ของดิฉันเนี่ยรับไม่ได้คือหน้าตาดีชนิดที่ว่ามนุษย์ในโลกนี้ไม่มีหน้าตาแบบนี้หรือเปล่านะคะดิฉันว่าอาจารย์เจษดาน่าจะเอาไปวิจัยหน่อยนะคะว่าอ่ะนะคะวันนี้หมดเวลาจริงๆมันมีประเด็นเรื่องนี้แต่พรุ่งนี้ต้องมาเหล่านะประเด็นที่เรื่องของกทมโอ้ยเรื่องห้องเออก่อนหน้านี้โดนเรื่องอะไรเรื่องไม้ทองคำเรื่องอะไรกทมไปไม้ทองคำนั่นเข้าของสำนักสำนักนายกใช่ไหมมีเรื่องอะไรนะของกทมเรื่องไฟเปียโนไฟใช่ไหมเรื่องประดับล่าสุดมาเขาบอกว่าเป็นงบของการปรับปรุงห้องทำงานของผู้ว่ากทมซึ่งท่านจะอยู่แค่ปีนี้คอมปีหน้าแค่ต้นปีเองคือเขาบอกว่าใช้งบ TOR ถึง16ล้านเลยนะปรับปรุงห้องของ TOR ด้วยนะ TOR 16ล้านนะแต่เขาบอกว่ามีการทำผิดขั้นตอนทางราชการก่อนมีการปรับปรุงด้วยยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเหลากันใช่ค่ะนะคะค่อยว่ากันอีกทีเนาะวันนี้แหมเวลาเบียดเลยเกินนะคะเอาไปดูคมข่าววันนี้รายการสดคมข่าวนะคะคุณประสิทธิ์ชัยคำบางกับน้องเชื่อทวีศักดิ์เห็นครบนะคะนี่เป็นทวีศักดิ์ดิฉันแฟนคลับทวีศักดิ์ FC วันนี้ก็คนข่าวของแท้นะคะแล้วก็ปิศาจสายเศรษฐกิจกับคุณอนุสรณ์เอ็มสะอาดแล้วก็เล่าสู่กันฟังค่ะสองสาวคุณและดาวันมนศรีวงศ์กับดร.ธีรัตน์สำเร็จวานิชค่ะน่าจะจัดเต็มเรื่องของนี่แหละแอร์
นกแอร์นี่แหละฉันว่าวันนี้รอฟังกันก็แล้วกันนะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ SMS ที่ส่งกันมานะคะคุณ RPCH เลยนะคะคุณลุงปื๊ดนาปังค่ะคุณก๊กแดงคุณพรินซ์คุณครูไทยคุณ EK คุณไข่ไก่คนเดิมคุณเบียร์บางใหญ่คุณแดงน้ำปิงคุณผังลาดพร้าวคุณสิทธิ์ธรรมการคุณมอตาปีคุณตะล่อมคุณป้าจินนะคะคุณงงจังดีและคุณดอราตรีโอเคดอเด็กจุดดอกราตรีอ๋อดอกราตรีนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนี่ใครเนี่ยป้าแดดเชียงใหม่แล้วค่ะอ๋อป้าต้าป้าแดดเชียงใหม่อ๋อป้าแดดเชียงใหม่นะคะอ่ะขอบคุณนะคะสำหรับผู้ทุกๆท่านเลยนะคะที่ส่งมาให้กำลังใจเราแล้วก็ท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยมีการส่งกำลังใจมาตรีชดาตรีนภาพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับเสียงสะท้อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ